ก็ออกมาแล้วครับโอเคโอคเครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับโอเคครับฮะโอเคก็อยู่กับพวกเรานะครับ3คนนะครับนะฮะนักหุ้นนะครับอาจารย์พัฒนะฮะครับครับผมแล้วก็อาจารย์แมนครับครับครับก็ผมอาจารย์รักนะครับโอเควันนี้เรามีหัวข้ออะไรครับอาจารย์แมนวันนี้หัวข้อฮะSCC ครับอืมครับออกลูกฮะอาจารย์รักบอกให้บอกว่าออกลูก ออกลูกคนใหม่เข้าตลาดนะมันดียังไงฮะเราต้องมาคุยกันก่อนที่จะเข้านะเออไม่งั้นเดี๋ยวตกรถไงเกิดแบบดีจัดตกรถอีกเฮ้ยไม่ๆๆอย่างงี้อย่างงี้ต้องบอกอย่างงี้ก่อนที่เราจะคือตอนเนี้ยมันมีผมว่ามีหลายคําถามมือว่าเฮ้ยซื้อแม่แล้วจะได้ลูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะซื้อแม่เนี่ยเราต้องวิเคราะห์แม่ให้ได้ก่อนให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวอาจารย์พัดวิเคราะห์แม่ให้ฟังนะครับครับแล้วไตรมาส2เนี่ยที่เขามองกันว่าดีเนี่ยดีกว่าไตรมาส1เฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมมีข้อมูลเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆนะครับสำหรับตัวลูกเนี่ยให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็จะเป็นข้อมูลจากหนังสือเล่มนึงละกันนะครับจัดเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมว่าเพื่อนๆมีคำถามกับตลาดแน่นอนนะฮะมีปัญหาแน่นอนนะครับไฟอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นนะครับโอเคเชิญเลยฮะครับก็แชร์สกรีนกันก่อนนะครับต้องบอกว่าตลาดวันนี้เล่นซะหมดแรงคือเอาวันนี้เอาจริงก็คือแบบสายโหดนะครับสายโหดมากเลยแต่ว่าตัวที่มันมาวันนี้คือปูนครับอาจารย์ปูนเนี่ยเอาจริงนะครับก็คืองบมันแย่มาหลายปีแล้วฮะดูกลอสปูนที่แดงๆเขาไว้กินกับเช่นหมาใช่ไหมเจอปูนซีเมนต์ไทยฮะคือธุรกิจหลักทำอยู่2อย่างก็คือตัวปูนนะครับตัวปิโตรเคมีครับแล้วก็กระดาษเมื่อกี้บอก2จริงๆแล้วเป็น3นะฮะครับไอตัวที่จะ IPO ก็คือตัวที่3นี่แหละนะครับครับที่เป็นตัวกระดาษนะครับซึ่งค่อนข้างโอเคครับครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยซื้อขายของออนไลน์ยังไงก็ต้องการใช้พวกกล่องกระดาษเลยพวกเนี้ยครับมันก็จะจะมาอยู่แล้วนะครับครับโอเคอันนี้แหละนะครับก็คือเป็นเรื่องของความเฉียบของเขานะครับครับโอเคแล้วก็อย่างที่บอกที่ว่ามันแย่มาหลายปีเนี่ยนะครับดูตรงตัวกำไร EPS ต่อหุ้นตรงนี้ก็ได้นะฮะครับมันลดลงมาโดยตลอดนะครับจากปี2017นะครับที่43บาทต่อหุ้นนะครับเหลือ38ลงมาเหลือ31นะครับการขึ้นนิดนึงครับแล้วก็ปีเนี้ยจอมันคาดการณ์ว่าจะเป็นปีที่ต่ำสุดอะไรนะฮะเลื่อน EPS ขึ้นมานิดนึงได้ไหมครับเพิ่นจอขอบมันหายครับได้โอเคจัดไปฮะลืมฮะเนี่ยครับเขามองว่าปีนี้นะน่าจะเป็นปีที่ต่ำที่สุดแล้วก็ปีต่อไปก็ฟื้นนะครับก็คือปิโตรเคมีกับตัวปูนนะครับเอาตัวปูนก่อนนะครับปูนเนี่ยเราสามารถดูไอ้ตรงนี้ได้ก็คือยอดขายตัวซีเมนต์ไทยนะครับครับก็คือเว็บเทรดดิ้งอีโคโนมิกส์นะครับแล้วก็เข้าไปที่มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ให้อินดิเคเตอร์คันทรีนะครับครับแล้วก็เลือกประเทศไทยครับคือเป็นเว็บต่างประเทศที่ทำข้อมูลไทยดีกว่าของไทยครับโอเคมันก็จะมีเรื่องของซีเมนต์โปรดักชันนะครับโอ้โหข้อมูลกันแน่นจริงนะครับไม่ธรรมดาสุดยอดนะข้อมูลขนาดนี้เนี่ยครับก็เริ่มเด้งมานิดนึงละเริ่มเด้งมานิดนึงครับนะครับก็จะเห็นที่เคยพีคสุดคือ2015เนาะโอ้โหก็แล้วมันก็เริ่มมันก็เป็นรอบๆแหละทำไมต้องโอ้โหอ่ะคุณก็ต้องบอกว่ายังดิวะจะไอ้แต่ผมว่านะไอ้ตัวไซเคิลของปูนนะครับมันก็คือรอบของเศรษฐกิจดีๆนี่เองครับครับจะเห็นว่าตอนช่วงรอบของปูนเนี่ยมันจะลงก่อนลงก่อนที่เศรษฐกิจมันจะลงเห็นไหมฮะครับเนี่ยตอนช่วง
ไอ้ของซัพพลายครับซัพพลายมัน 2,800 ใช่ไหมครับยอดขายปูผลิตปูนลงแต่ 2,500 ครับของปีนี้นะครับโควิดครับมันเคยไปทำพีคที่2016นะฮะครับแล้วจากนั้นมันก็ไม่พีคอีกเลยนะฮะหรือว่าช่วงก่อนไอ้ต้มยำกุ้งนะครับมันก็ดรอปลงมาเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับว่าถ้าใครชอบซื้อจุดต่ำสุดก็ซื้อมันแถวๆนี้ฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีของมันเองแล้วถ้าวันไหนปูซีเมนต์ไทยเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าเราอ่ะห้ามบอกซื้อแต่เราจะเปลี่ยนใหม่เราจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะบาย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 ผมว่าแม่งโดนเดิมอีกแค่นี้อะไรก็ไม่บายบายไม่ไหนจะกลายเป็นขายเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เล่นโค้ดกันเลยเหรออ่าโค้ดคนรับเจ้าที่มาหนักกว่าเดิมอีกใครเป็นคนต้นคิดเนี่ยไอ้เรื่องแบบใช้โค้ดรับเนี่ยเอาว่าตัวนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์เศรษฐกิจตัวนึงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นเรื่องของตัวยอดการจดทะเบียนบ้านใหม่ครับเนี่ยครับเป็น housing start เนี่ยครับครับโอเครู้สึกคนจะไม่ค่อยอยากสร้างบ้านกันนะฮะช่วงนี้ครับซึ่งเห็นว่ามันก็ไซเคิลมันก็สัมพันธ์กับรอบการผลิตปูนเหมือนกันเดี๋ยวมีคุณพี่มีเพื่อนท่านหนึ่งชื่อพี่ชายกลางบอกว่าครับขังรวมครับงานนี้โอ้โหยิ่งกลัวๆอยู่ซะตัวอย่าเลยอย่าได้มายุ่งกันเลยเดี๋ยวเราหนีไปกบดานอยู่นี่ฟาร์มการพัดโอ้ยต้องแต่ต้องหนีไปฟาร์มก่อนนะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นตัวของปูนนะครับส่วนของไซเคิลนะครับไซเคิลของไอตัวปิโตครับก็คือเอาจริงก็คือล้อตามเศรษฐกิจนะครับครับจริงๆเพราะนั้นดูอันเดียวกันก็ไม่ได้ต่างนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะดีนิดนึงเพราะว่าตัวน้ำมันมาลงครับผมเพราะว่าต้นทุนคือน้ำมันเนาะครับแล้วก็ฝั่งดีมาเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีคนเขาคาดการณ์กันนะครับครับคาดการณ์กันว่าไตรมาส2ที่จะถึงเนี่ยนะครับครับน่าจะแข็งแกร่งฮะเสถียรภาพข้ามกลางโควิดด้วยนะใช่ฮะก็อย่างที่ว่าแล้วมันแย่มาหลายปีแล้วไงฮะหุ้ยครับขยายตัว 31% เลยคิวออนไม่มีอะไรไม่ดีกว่านี้แล้ว อะไรประมาณเนี่ยโต 31% QOQ YOY เลยนะครับหุ้ยครับใช้เยอะครับครับโอเคเขาบอกว่าโควิดเนี่ยมันก็ไปกระทบเกี่ยวกับพวกยานยนต์ฟุ่มเฟือยคงทนถูกไหมฮะครับของที่ไม่ต้องใช้ตังค์เยอะๆแต่เขาบอกว่าไอ้พวกเนี่ยนะครับชดเชยด้วยพอร์ตฟลีโอที่หลากหลายฮะครับผมอย่างไอ้พวกการแพทย์เนี่ยมันก็จะไปสูงขึ้นน่าจะเป็นปิโตรเคมีที่เกี่ยวกับไอ้พวกนั้นนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ปิดซ่อมแต่ปิดซ่อม Q4 อันนั้น Q4 กำไรจะดรอปนิดนึงครับแต่ว่าปิดซ่อมมันเป็นธรรมชาติของธุรกิจนะครับข้อ2ก็ข้ามไปก็ได้ครับแต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับก็คือส่วนต่างดีขึ้นนะครับจากเนปธาที่ลดลงจากน้ำมันเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนาะว่าต้นทุนของปูนซีเมนต์ปิโตรเคมีของปูนเนี่ยหลักๆมาจากเนปธาตุนะฮะเนปธาตุสัมพันธ์กับราคาน้ำมันมันก็จะทีนี้พอต้นทุนมาลงโอเคถึงแม้ว่าอย่างที่บอกดีมานด์มันอาจจะยังไม่ได้มาแต่สเปรดมันก็สูงขึ้นนะฮะแต่เพราะนั้นเราจะเห็นหุ้นที่เป็นปิโตรหลายๆตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับเริ่มมีการขยับครับเพราะเขาเก่งจากเรื่องนี้เป็นหลักต้องบอกว่าอันนี้คืออ๋อโทษครับอาจารย์ต้องบอกเพื่อนๆไหมตาว่าเผื่อเพื่อนใหม่นะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ SCC เนี่ยปิโตเยอะเหมือนกันใช่ไหมตา 40% ได้ไหม
เยอะใช่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 ครับ60%กำไรของบริษัทเนี่ยเป็นปิโตรเคมเนี่ย60%เลยนะครับโอ้เยอะนะแสดงว่าที่ไปเรียกว่าปูนใหญ่ปูนใหญ่เนี่ยไม่ใช่นะต้องเป็นอะไรปิโตรเคมใหญ่เออปิโตรเคมใหญ่มันก็พูดลำบากปิโตรเคมใหญ่เลยแต่เขาบอกคือมันเป็นธุรกิจ100ปีแล้วอ่ะปูนโตฮะปูนโตปูนโตไม่นานเล่นไม่นานโอเคเอาไปต่อโอเคแล้วเขาเก่งอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพวกนโยบายภาครัฐต่างๆนะครับแต่ว่าที่กระทบกับกำไรจริงก็คือข้อ3เนี่ยครับก็คือน้ำมันลงแล้วก็โชคดีที่ตัวสเปรดของพวกนี้มันเพิ่มนะฮะครับคือแนปตาใช้เยอะว่างั้นเนอร์ดานใช่เป็นต้นทุนหลักของเขาเลยนะครับเอ๊ะมันมีกราฟอยู่นี่ว่ะนับท่าไหนแก็บอันนี้เป็นราคาพลาสติกนะครับ HDPE กับตัวนับท่านะครับเดี๋ยวขยายชัดๆนะครับครับคือน้ำมันพอเศรษฐกิจชะลอราคาพลาสติกก็ลงนะฮะลงอ่ะลงแต่ว่าบังเอิญนะว่าตัวน้ำมันมันลงนะมันก็เลยทำให้ความถ่างมากขึ้นนะครับครับครับแล้วก็ตัว HDPEN เนี่ยก็เอ้ราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ PP พลาสติกแบบ PP นะครับครับกับตัวที่เป็นแนปทานะฮะคือแนปทาเยอะเนี่ย SCCD ใช่ครับคือนั่นลงนิดเดียวนี่ลงเยอะใช่ครับครับเนี่ยก็คือแนปทามันลงมากกว่า PP ที่มันลงอ่ะครับครับสเปรดมันก็เลยมากขึ้นอ๋อนั่นไงเขามีตารางให้ด้วยครับนะครับไอ้ตัวสีแดงๆครับครับใช่คือแค่นี้ครับคนก็เก่งกันแล้วฮะแต่ถ้าจะเอาให้ดีนะครับอยากให้พุ่งแบบพุ่งปุ๊ดๆเลยเนี่ยมันควรจะแก็บมันควรจะกว้างจากตัวดีมานด์ที่มันดึงมามากกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตัวเศรษฐกิจยังไม่ดีครับทีนี้ซื้อไปไม่ใช่ถ้าเราลงทุนไปเนี่ยอาจเราจะสามารถลงทุนระยะยาวได้จนกว่ารอบเศรษฐกิจจะถึงจุดพีคครับอะไรประมาณนี้โอเคเพราะนั้นหลายคนก็เลยมองว่าหลังจากที่มันแย่มาหลายปีเนี่ยก็เพราะเราอย่าลืมว่าไอ้พวกปูนหรือว่าปิโตเนี่ยมันจะลงก่อนเศรษฐกิจจริงนะฮะคือกว่าตัวเลขจะชี้ว่าเศรษฐกิจดาวอ่ะคือการใช้มันลดมาแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะจ๊ะใช่ครับใช่ครับครับครับแล้วก็หลังจากนั้นมันจะวิ่งยาวเลยฮะมันจะวิ่งยาวจนเศรษฐกิจพีคอีกรอบนึงอ่ะครับครับแล้วมันจะมีโอกาสแบบแย่กว่านี้มั้ยดานสมมุตินะในความคิดแบบโควิดเวฟ2อะไรอย่างงี้หรือว่าอะไรอย่างงี้มั้ยผมว่าหมอไทยเก่งนะคือแค่คนระบาด2คนนะฮะครับเขาสามารถใช้เวลา24ชั่วโมงครับครับรู้เลยว่าเอ้ยคุณไปห้างเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องพันกว่าคนโอ้เหมือนกล้องนับหมดเลยนะครับเหมือนเขาแบบไปเช็คอินไทยชนะแล้วใครไปเช็คอินช่วงนั้นนะฮะโดนทุกคนครับแต่อีก 5,000 คนที่ไม่เช็คอินนี่ไม่นับไม่นับฮะไม่เกี่ยวไม่แต่ว่าไอ้สองคนที่มาเขาอยู่ในห้างซึ่งห้างมันไม่ได้เบียดเสียดแบบแบบสนามมวยกับแบบผับอยู่แล้วฮะแต่ผมว่าเขาอาจจะรู้จากสัญญาณมือถือก็ได้นะเป็นไปได้คือใครป่วยก็ไปขอทีนึงอย่างนั้นได้หมายถึงว่าแบบเอ้ยช่วงเวลานี้มีสัญญาณของเครื่องไหนอะไรยังไงเงี้ยน่าจะพอรู้เลยที่ผมว่าได้นะได้นะอาจารย์น่าจะรู้ครับแล้วก็คนที่เป็นลูกทูตก็ป่วยตั้งแต่มาแล้วครับเขาก็ไม่ได้ไปไหนอ๋อครับก็ดูแล้วก็คงไม่มีอะไรครับน่าจะไม่แรงมากครับครับแต่ว่าด้วยความตกใจก็จะแรงตาเช้าเล่นเล่นซะตลาดเป๋ไปรอบนึงนะฮะบ่ายกับบ่ายบ
ราดึงกลับบ่ายดานก่อนสัก3โมงนิดๆเริ่มดึงกลับถูกเปิดมานี่โหลบ13พระเจ้าคือเวียง1330ทั้งวันหลุดมั่งไม่หลุดมั่งเล่นสักอย่างโหดนะครับโอ้โอเคหนาวอ่ะก็เอาสรุปของปูนละกันนะครับก็ตรงนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่บอททอมของเขานะครับครับครับแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจฟื้นยอดขายปูนยอดกำไรจากปิโตมันจะค่อยฟื้นตามขึ้นมาครับซึ่งเราจะสามารถเล่นรอบใหญ่เนี่ยได้หลายปีจนเศรษฐกิจถึงจุดพีคฮะครับอันนี้ก็คือจบรอบก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอาลูกเข้าตลาดเนี่ยเป็นกิมมิกฮะครับและไอ้ตัวที่เอาเข้าเนี่ยโกรธด้วยแต่ว่าแต่สัดส่วนของลูกเนี่ยไม่ได้ดันแม่เยอะใช่ไหมดันไม่ได้ดันแม่เยอะครับแต่ว่ามันเท่ฮะคือที่ตั้งหัวข้อเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าตั้งไมค์ให้มันเท่ๆไปงั้นแหละเฮ้ยเขาอาจจะเล่นเหมือนแบบสีตังก็ได้โหไม่เขาเรียกว่าการปลดล็อกแวลูโอเคแวลูงอไม่เข้าใจแบบสรุปปูนมาใช่ไหมแล้วเกี่ยวอะไรกับลูกวันนี้เออนี่อ่ะถ้าอย่างนั้นพูดถึงลูกแล้วผมไปคุยให้ฟังแล้วกันนะครับใช่ครับพอดีดึงข้อมูลมาจากทางMarketeer นะครับก็ต้องขอบคุณทาง Marketeer ด้วยนะครับอ่ะผมแชร์ให้แล้วนะครับก็เผื่อเพื่อนๆแบบเฮ้ยโอเคฟังแม่แล้วเฮ้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบบอททอมอย่างที่จันบัตว่าพอดีเลยนะครับแล้วก็มีหลายสำนักคาดการณ์กันว่างบไตรมาส2อ่ะดีกว่าไตรมาส1แน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะด้วยราคาน้ำมันด้วยราคาต้นทุนต่างๆเนาะแล้วก็ดีมานด์ปูนอะไรพวกเนี้ยนะครับเฮ้ยผมก่อนพูดถึงตัวลูกนะก็พอดีวันนี้ไปคุยกับเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นบริษัทสีนะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้น้ำแล้งนะครับต่างจังหวัดที่ไม่ทำไร่ทำนานะทำก่อสร้างครับผมเฮ้ยดีเลยฮะเออเฮ้ยสีขายดีเปล่าเออ TOA นะต้องดูนะต้องจับดูนะนะครับคือตอนนี้เขาบอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยเออเขาบอกว่าเขาผลิตไม่ทันนะตอนนี้ทำสีขายเนี่ยนะนะครับแต่ขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับอ่ะก็เอาเป็นข้อมูลแบบเชิงเซอร์เวย์แล้วกันนะนะครับก็ประมาณครับโอเคปูนก็อาจจะได้รับอานิสงส์นะเพราะว่าอะไรครับคือทำก่อสร้างก็ต้องใช้ปูนใช่ไหมแล้วก็ลืมนะปลายปีเขาก็จะมีเรื่องของการประมูลงานต่างๆค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคเราไปตัวลูกกันดีกว่านะครับSG เขาชื่อว่าอะไรนะไม่รู้ SCGP นะครับต้องมีพีห้อยหลังนะครับมีพีห้อยหลังนะครับเหมือนแพ็คอะไรอย่างนี้ป่ะอย่าเป็นแบบอาจารย์แมนนะดินห้อยหางพ่อขางหมูใช่แซวเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นเลยต่อไม่ได้เลยอ่ะโยนี้กลับไปต่อดีกว่าโอเคแทสโอเคก็ไปดูสายการผลิตของเขานิดนึงละกันนะครับตัวเรื่องของรายได้แล้วก็กำไรสุทธิของบริษัทลูกกระดาษแห่งนี้นะฮะคือเขาทำอยู่2ธุรกิจก็คือจะเป็นบรรจุภัณฑ์ครบวงจรเลยแล้วก็เยื่อกระดาษนะครับรายได้เนี่ยเฮ้ยโตปีละ 6% ต่อปีนะฮะรายได้ก็ประมาณ 89,000 ล้านนะครับส่วนกำไรก็ประมาณ 5,200 ละ 5,200 นะครับเฮ้ยโตปีละ 17% ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะนะครับแล้วเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าไปโตในต่างประเทศด้วยนะครับมีโรงงานนะครับอยู่5ประเทศไทยเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับถือว่าเฉียบมากมาจิ้นถือว่าเฉียบมากเหรอเจ๋งนะนี่มาจิ้นตรง17นะครับเราไปดูกันนะครับว่ารายได้เนี่ยมาจากไหนกันบ้างนะครับต่างประเทศถึง43นะครับแล้วก็นอกนั้นก็คือในประเทศนะครับกำลังการผลิตนะครับบรรจุภัณฑ์รวมนะครับคือ4ล้านตันต่อปีนะครับ
ใหญ่สุดในอาเซียนเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะครับไม่รู้เขาใช้ PE เท่าไหร่นะครับนะนะครับเมื่อกี้สีตังโกลบนี่เขาไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะเขาแค่เป็นเบอร์สามนะใช่ไหมแต่นี่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับลูกพาร์ค 4,000 กว่าลายนะครับแล้วก็บรรจุพันเนี่ยรูปแบบผลิตพันเนี่ยก็คือประมาณ 1,200 SKU นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วมาดูโอกาสการเติบโตนะฮะโอกาสการเติบโตนะครับขยายนิดนึงนะฮะมูลค่าแพ็กเกจจิ้งในอาเซียนนะครับหมื่นล้านเหรียญหน่วยเป็นหมื่นล้านเหรียญนะนี่ครับปี61เนี่ย 5.1 หมื่นล้านเหรียญนะครับปี67นะครับที่เขาจะปีนี้ปีอะไร63เนี่ยเขาคาดการณ์จะขึ้นไปถึง 7.3 หมื่นล้านเหรียญโตเฉลี่ยก็คือประมาณ 6% ต่อปีแต่ว่ามีการเติบโตมีการเติบโตใช้ได้นะครับครับนะก็ใช้ได้แล้วเบอร์1เนี่ยแน่นอนครับถ้าเป็นเบอร์1ก็น่าจะมีเรื่องของอำนาจค่อนข้างสูงใช่ไหมนะครับเราไปดูเทรนด์ในอาเซียนละกัน5เทรนด์ที่เขารวบรวมมานะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยคนเนี่ยจะใช้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยน่าจะเยอะขึ้นนะครับ1เลยการบริโภคในครัวเรือนนะฮะเติบโตประมาณ 7.8% นะครับกินกล่องด้วยเหรอผมว่าเขาเอาไปแทะเล่นนะจาแมนถามเพื่อเห็นมันเก็บบริโภคในครัวเรือนเอ้าเฮ้ยใช้ในครัวเรือนก็อาจจะแบบเอ้ยเราแบบตรงพลาสติกแพ็คเพิร์กกล่องเก็บของแพ็คเพิร์กกล่องอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เอาไปบริโภคแบบอย่างเงี้ยข้อที่2อ่ะอีคอมเมิร์ซเนี่ย26อ่ะคนน่ะไม่ใช่ปวกคุณมาดูบ้านผมก่อนบ้านผมสั่งของมาเนี่ยห้องหนึ่งอ่ะห้องหนึ่งนะวางเตียงนอนได้นะครับในนั้นมีแต่กล่องกล่องเต็มห้องเลยคิดดูนะคือ yield commerce โตจริงนะฮะนะครับโต 26% นะอย่างว่าแหละเนาะนะครับdelivery ต่างๆเนี่ยเขาใส่กล่องนะครับคุณสั่งอะไรอ่ะสั่งขนมสั่งของมาจากต่างประเทศหรือของจะรับส่งหนังสือต้องใส่กล่องไหมต้องใส่นะไม่ได้เอ๊ะวันนี้มีมาม่ามาส่งนะเดี๋ยวเอาไปให้คุณรังรังเบลเลอร์เลยฮะโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ไหมอาจารย์ถ้าอาจารย์เจอแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปไหมนี่ไงครับเป็นคลิปแบบเปิดกล่องสุ่มอ่ะเปิดกล่องสุ่มไม่ใช่การแชร์ปองทำเป็นการดั้มแล้วเราต้องต้มน้ำพร้อมทาเลยใช่ไหมไม่เด็ดนี้เขามีคลิปแบบเนี้ยเปิดกล่องแล้วแบบโอ้อันนี้มันคืออะไรเนี่ยเขาฮิตมาจากของเล่นที่ต่างประเทศมั้งอ๋อยอดนะครับอ่ะต่อดีกว่าต่อ 3นะครับความนิยมเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะนะครับคุณกินไก่ทอดเงี้ยอ่ะก็ต้องใส่กล่องใช่ไหมนะครับนะสั่งไก่จากจานพัดสั่งไข่อ่ะจานพัดนี่ก็ต้องใส่กล่องนะครับคงไม่มีคนมานั่งห่อใบตองแน่นอนนะครับ 4นะครับผู้บริโภคเนี่ยใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเฮ้ยเขาทำพวกกระดาษพวกใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเดี๋ยวนี้มีนะครับเดี๋ยวนี้มีนะ SCG เนี่ยเขาเป็นผู้นำทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับสลายเองได้ใช่ไหมถ้าถูกพอจับเสร็จเปื่อยเลยไม่ใช่นะฮะบริหารอะไรเนี่ยปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าโตจะโตอีก3เท่าเขาคาดการณ์อย่างนี้เลย30กิโลกว่าคนต่อปีมันตอนนี้ปัจจุบันแสดงว่าแบบสั่งของกันยับเยินอะไรเงี้ยใช่นะครับนี่คือพฤติกรรมคนในอาเซียนนะครับอ่ะไปดูเรื่องของตัวนี้กันนิดนึงอ่ะรายได้นะครับรายได้ดูย้อนหลังกันนิดนึงนะครับดูย้อนหลังกันนิดนึงนะฮะก็59 60 61 62เนี่ยก็เติบโตเป็นแบบบันไดขึ้นไปเลยนะครับโตปีละ 6.1% เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วนะครับแล้วกำไรนะครับก็โตทุกปีจันเฉลี่ย 17% โอเคแต่ปีนี้อาจจะโตปี62เนี่ยอาจจะโตแค่ประมาณก็เลทประมาณนี้นะ 5% 7% บ้างอะไรเงี้ย 6% บ้างนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับนะโอเคอันนี้เราพูดไปละก็คือเรื่องของรายได้เนี่ยมาจากไทยเยอะสุดนะครับก็ต้องบอกว่าเฉียบไหม
สำหรับหุ้นตัวนี้สุดๆนะฮะได้อยู่แล้วนะครับโอเคเขามีบอกไหมว่าเราเอาเงินไปทำอะไรพี่โอครั้งนี้เขามีเขียนยังยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนึงนะครับถ้าใครอยากได้ IPO เนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่า IPO ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วจะใช้สิทธิ์อะไรถึงจะได้หุ้นลูกด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นธุรกิจคร่าวๆแล้วกันนะครับโอเคก็มานี้ฮะครับผมโอเคจัดนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เราก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงหุ้นรายตัวเนาะหุ้นรายตัวก็เดี๋ยวผมขอพรีเซนต์นิดนึงนะครับนะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับที่ผมเคยพูดไปแล้วนะฮะนะครับก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแล็บหุ้นนะครับนะก็ตอนเนี้ยงานเนี่ยเดินไปถึง 90% แล้วล่ะนะครับเหลือแค่อีก 10% นิดหน่อยก็คือเรื่องของตัวที่เป็น App Store เขายังไม่ approve มานะครับส่วนตัวที่เป็น Google Play เนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วของ Android เนี่ยก็คือใช้ได้แล้วนะครับถ้าใครใช้ตัว Apple เนี่ยนะครับ iPhone อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้เว็บกันไปก่อนนะครับนะก็ตอนนี้เดี๋ยวสมาชิกนะครับในแล็บหุ้นแล้วก็ Export เนี่ยก็คือจะได้รับตัว User Password ที่จะเข้าไปล็อกอินใช้เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนี้ได้แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมพูดฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะนะครับก็อันนี้นะครับก็คือสามารถเข้าไปดูนะครับเพื่อสแกนหุ้นทำการบ้านได้นะครับนะก็อย่างเช่นตัว One Click นะครับก็สามารถดูหุ้นที่สแกนติดนะวันนี้ได้นะครับก็จะเป็นนะเป็นซีวันนะเป็นเป็นอัปเดตนะครับก็สามารถสแกนหาหุ้นที่น่าสนใจนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็มีกราฟให้แล้วก็มีแนวรับแนวต้านทางนัยยะสำคัญให้นะครับนะโอเคนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับแล้วก็ยังจะมีหุ้นโกลด์ด้วยนะครับนะที่สแกนติดเรื่องของการเติบโตของงบการเงินนะครับผนวกกับกราฟทางเทคนิคอลก็มีเหมือนกันนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็ผมพรีเซนต์เองนะอะไรนะครับชาร์ตนี่ไหนๆพูดถึง SEC เดี๋ยวผมพรีเซนต์เองอยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวให้อาจารย์สมมติอีกฟังก์ชันหนึ่งคือคุณพิมพ์ชื่อหุ้นไปเลยแล้วมันก็จะตีแนวรับแนวต้านให้นะขอเล่นขอเล่นเดี๋ยวให้อาจารย์แมนเขารีวิวแล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราแจกให้กับทางสมาชิกนะครับโอเคครับประมาณนี้โอเคนะครับเชิญเลยอาจารย์แมนใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่เลยผมเตรียมไว้แล้วนะครับจริงๆมันเนี่ยช่องสมมุติเราเข้าช่องชาร์ตใช่ไหมครับมันก็จะเจอหุ้นสมมติตัวแรกมา RABC อ่ะเนี่ยเราสามารถสมมติเราสนใจตัวไหนเราก็ดูได้เลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ผ่านแนวต้านขึ้นมาเนาะวันนี้เราพูดถึง SCC ใช่ไหมครับผมก็กดเลยกดครับนะฮะก็เห็นเลยครับเฮ้ยนะฮะ SCC เนี่ยแนวรับ377ไม่หลุดนะครับนะครับอัปเดตแล้วเนาะนะครับนี่อันนี้เลยก็วันนี้จริงๆปิดได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับ SCC เนาะผมมองว่า มีลุ้นไปต่อนะนะครับผ่านประมาณสักแถวนี้ได้เนี่ยต้านถัดไปประมาณ400ประมาณ410นะครับก็สวยต้องบอกว่าบ่ายวันนี้ที่ตลาดขึ้นน่ะพวกตัวใหญ่วิ่งนะพวกคอมเซเว่น SCC อีกตัวนึงผมจำไม่ได้แต่ว่าจะเป็นพวกตัวใหญ่อะครับในเซ็ต100อะเป็นหลักนะฮะแต่โรงไฟฟ้ายังไม่โอเคนะโรงไฟฟ้าระบบเตือนมาไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีนะจะเป็นแนวแบบเนาะ DW พูดมากกว่าในช่วงเช้านะนะฮะโอเคอันนี้ผมต่อเลยนะกันนะครับใครสนใจก็นะติดต่อจารักมาได้นะครับอินบ็อกซ์ไปเลย QR code อยู่ขวามือนะทักกันมาได้นะครับได้จ้ะก็คืออ๋อโทษลืมไปต้องบอกว่าคนที่สมัครเนี่ยคือ1เลยก็คือบอทตัวบอทตัววินเทจบอทโกสต็อกนะครับห้องไลน์ห้อง Facebook ไว้ถามนะครับแล้วก็ไว้เรียนด้วยนะครับ
แล้วก็เพิ่มอันที่5ก็คือแอปตัวนี้แหละนะครับแอปแบบคุณพัสนะครับนะกลายเป็นมีเครื่องมือทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับสำหรับสมาชิกยังมีอีกนะทีเฟกอ่ะลืมใครเล่นเนี่ยปรับซีรีส์ได้แล้วนะนะครับแล้วก็สมมติวันนี้ตอนบ่ายคุณมองขึ้นเนี่ยอันนี้อัพเลยอันนี้อัพอย่างนิดนึงนะครับต้องใช้มือถืออันนี้ติดโอเคนะครับเหมือนจะยังไม่อัพนะโอเคว่า data ยังไม่ถึงนะครับรอหน่อยแต่ว่าเนี่ยก็จะเห็นไปแนวรับแนวต้านเลยสมมุติคุณมองขึ้นคุณก็ดูเลยว่าเอ้ยแนวต้านแรกอยู่ตรงไหนนะครับผ่านถัดไปตรงไหนเนี่ยมันจะปรับให้ด้วยนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัววันคลิกที่อาจารย์รักพรีเซนต์เนี่ยปรับกลุ่มได้แล้วอ่ะเรียงใหม่เรียบร้อยนะครับสวยงามเซต100เซต50เซตใหม่แล้วก็ตามเซกเตอร์ได้เลยนะครับแยกกันโอเคอ่ะผมไปเริ่มกราฟเลยแล้วกันนะครับครับโอเคนะครับก็อ่ะไหนๆเริ่มที่เซตเลยแล้วกันวันนี้นะครับปูเป็นไงบ้างนะฮะปูเนี่ยผมว่าก็ยังโอเคนะคือต้องบอกว่าระหว่างวันเนี่ยเกือบหนาวแล้วเนี่ยแกก็เล่นอยู่1330แบบกดใหญ่เลยนะกดทั้งวันเลยแต่ว่าหลังจากอะไรนะโควิดใช่ไหมทางเขาเรียกว่ารัฐบาลออกมาแถลงก็เหมือนมองว่าอาจจะดูดีขึ้นหรือเปล่ามันว่าเอ้ยน่าจะเอาอยู่นะอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะคลายกังวลเนาะช่วงบ่ายก็ทุบไปนิดหน่อยแล้วก็ลากเลยนะครับก็โอเคนะนะครับถือว่ายังใช้ได้เนาะมองเป็นไซด์เวย์นะครับถ้าส่วนตัวมองก็คือเรามาลุ้นกันตรงเนี้ยถ้ารีบาวรอบนี้ขึ้นมาได้นะครับ1390 1392เนี่ยถ้าผ่านเนี่ยน่าจะดูดีแล้วเพราะว่ามันไปถึงแนวต้านแล้วมันย่อแล้วแล้วก็ถ้าไปต่อทีเนี่ยมีลุ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ผมว่าโอเคอ่ะดูพรุ่งนี้วันนะฮะแต่วันนี้กองทุนขายรายย่อยซื้อไม่รู้ยังไงนะครับแต่ว่าตัวฝรั่งเองเขาก็เปิดลองนะครับเปิดลองมาเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคดาวโจนเปิดแล้วนะครับมาอัปเดตดาวโจนนิดนึงก็มองนี้เหมือนกันนะครับดาวโจนเองก็เมื่อวานเนี่ยโหลาไปซะเยอะเลยก่อนปิดไลฟ์ครับอุตส่าห์ดีใจตื่นมาแดงฮะโอ้โหเยี่ยมเลยนะมาจังวงจังวนนะนะฮะเนี่ยเบรกแล้วก็ปิดลงมาปิดแก็บแต่ว่าลุ้นคืนนี้ทีนะว่าแกจะผ่านเทรนด์ไลน์ได้ไหมเนี่ยนะครับเรามาลุ้นกันก็ดูเป็นเนี่ยครับคงไซด์เวย์ในกรอบนี้แหละก็คงอยู่กันอื่นๆอีกสักพักครับจนกว่าเขาจะบอกเราว่าจะเอายังไงกันแน่นะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยว่าตัวเลขธนาคารเริ่มประกาศน่าจะคืนนี้นะแล้วก็คงรอตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับแล้วก็คงคาดการ GDP ครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะฮะแต่ไทยรู้สึกว่าไม่ประกาศ GDP มั้งนะครับก็อาจจะไม่ต้องแพนิคมากผมไม่รู้นะโอเคนะครับต่อมาก็เป็นทองคำอ้าวทองคำพักตัวบ้างหรือเปล่าเอ้ยดอลลาร์เหมือนจะแข็งนะดอลลาร์จะแข็งเพราะเงินบาทเนี่ยอ่อนรุนแรงมากเลยอ่ะไม่รู้กังวลอะไรกันตั้งแต่ที่ผมมองตรงนี้ที่บอกว่าไดเวอร์เจนต์นะครับครับแล้วแต่แรงแบบแรงจัดแต่ว่าแนวต้านที่แรงจัดเนี่ยเรามาดูกันอีกทีคือ 31.67 นะครับแล้วย่อครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นย่อเพื่อลงต่อหรือย่อเพื่อทำฐานใหม่แล้วไปต่อแล้วอ่อนค่ารุนแรงเนาะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดมันย่อลงมาอีกทีก็เป็นโอกาสของคนที่ชอบทองคำแท่งนะฮะแต่ตัวโคเมกก็ยังไม่ถือว่าลงนะพอจะหลุด 1,800 ก็มีแรงยื้อตลอดนะครับนะรอดูนะครับทองคำก็เอื่อยๆนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้แบบเทอะไรหนักๆนะครับโอเคนะครับต่อไปเราไปดูน้ำมันนะฮะก็ไม่ไปไหนครับอยู่ตรงนี้มานานมากแกก็ไม่ผ่านสักทีนะโอ้นะฮะเอาเป็นว่า38บาทเอ้ย38เหรียญไม่หลุดโอเคแต่ถ้าหลุด38ไม่โอเคนะครับคือจะมาเสียวหน่อยก็คือแนวแรก3983เนี่ยไม่ควรหลุดแต่ถ้าหลุดถึง38เลยเนี่ยไม่โอเคละนะครับก็จะช่วยนะครับว่าผ่านที่เหอะ 40.56 ผ่านไม่ได้ก็หนาวอยู่นะครับนะครับตัวน้ำมันนะฮะวิกก็ไม่มีอะไรอ่ะวิกไซเวย์นะครับตัวซอยบีนก็เหมือนกันนะครับก็เป็นอัพเทรนในระยะสั้นนะครับรีบาวแต่ว่าเนี่ยพอพักตัวเสร็จแกก็ยังติดแนวรับอยู่นะยังไม่หลุดตรง873ผมว่าใช้ได้นะครับนะฮะประมาณนี้เนาะนะครับ
โอเคภาพรวมเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือสรุปง่ายเลยไซด์เวย์ทั้งโลกครับว่างต่อนะครับส่วนไชน่าผมก็รอตัวเลขเศรษฐกิจแน่เลยเนี่ยอาจารย์ไชน่าเนี่ยหลังจากเบรกมาแรงนะครับเพื่อนๆดูตรงไชน่านะครับไชน่าเขาเบรกในภาพแบบใหญ่มากที่วันนั้นบวกไป 6% เนี่ยตรงเนี้ยครับก็ระยะสั้นแกก็หลุดไปแล้วนะครับในดีเนี่ยครับวันนี้แล้วก็รีบาวกลับมายืนไม่ได้ตรง 15,880 ประมาณเนาะถ้าไม่ได้ก็จะเป็นพักตัวที่ค่อนข้างลึกเพราะว่าเทรนไลน์กันอยู่ตรงเส้นแดงหนาๆเนี่ยเรามารอดูกันแล้วกันว่าแกจะพักถึงตรงไหนแล้วถึงจะมุนกลับนะฮะโอเคก็คงกดดันด้วยตรงเหมือนจันพัดบอกครับคงรอตัวเลขเศรษฐกิจแหละแล้วคงว่างต่อว่าเอาไงคือถ้าเกิดแบบคนล้มละลายมีน้อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาอัดหุ้นกันต่อคือมั่นใจไงว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใช่ครับเนี่ยสังเกตได้เลยว่าตลาดก็อึนไซด์เวย์มานานแล้วทองก็เริ่มมีแบบแรงขายเพราะว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ยปล่อยสินทรัพย์ออกก่อนแล้วถือเงินสดดูว่าจะเอาไงจะแอคชั่นยังไงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอ่านคอมเมนต์ขอสุดท้ายคือเขารออาจารย์ลักษ์สั่งฮะว่าจะไปทางไหนฮะอย่าตลาดฮะอย่าทักอย่าทักครับผมฮะช่วงนี้ห้ามทักที่ไรตัวไหนทักเนี่ยยักษ์ไม่ใช่นะโอเคนะฮะคุณนาดนะสวัสดีนะครับนะฮะคุณออมสวัสดีครับคุณชายนะครับถามมาแล้วครับ PRM พีมาเป็นไงบ้างพีมามารีนนะฮะพีมายังเอ้ยได้อยู่นะสวยตัวนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้แบบเป็นเรือที่ได้ประโยชน์นะจากการขนส่งนะครับใช่ถ้าค่าระหว่างเขาขึ้นเยอะเหลือน้ำมันแล้วก็คังสินค้าด้วยครับพีมาก็ยังสวยอยู่นะครับเป็นน้ำมันเนาะนะครับระหว่างน้ำมันที่ในเรือน้ำมันก็ระหว่างวันก็มีหลอนๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็น end of day ก็ปิดดีนะครับไม่มีอะไรระหว่างวันนี้บอกได้เลยว่าวันนี้หมดพลังกันไปเยอะครับแต่ละคนลุ้น DOD นะฮะก็แล้วเหรอเดี๋ยวจังอย่างที่เมื่อวานบอกมีอะไรพูดบ้างเหรอ PRM อ๋อไม่เอาต่อเลยครับต่อเลยครับโอเคนะครับก็เมื่อวานบอกแล้ว 8.1 เนาะไซซิ่งก็ไม่โอเคอ่ะนะวันนี้ก็เลยลงต่อแบบเปิดแก็บแล้วก็ยังไม่ได้นะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นแท่งที่แบบคอนเฟิร์มมากๆเลยนะครับคือค่อนข้างกลัวแล้วก็ยังกลับมาไม่ได้นะครับรอก่อนลุ้นตรงนี้เลย775นะครับไม่อยากให้หลุดนะ775ครับนะครับแต่ถ้าใครแบบโอ้โหแบบเอ้ยผมทุนต่ำอะไรเงี้ยนะผมให้อีกแนวคือ750กับ775ขอโซนเนี้ยไม่ควรหลุดเหมือนตรงนี้เขาก็ยื้อๆนะดูจากแท่งเทียนแล้วใช่ถ้าหลุดก็แล้วแต่นะครับครับแล้วเตียนะฮะไม่ no comment จ้ะโอเคนะครับก็เอสโซลงมาถึงแนวรับเลยในกรอบใหญ่คือ7บาทครับเนี่ยแกก็คือถ้ายืนได้ยังโอเคนะถ้า7บาทก็คือแบบใครทนมาถึงตรงนี้ก็เอาให้สุดเลย7บาทว่ากันนะครับนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ชิ่งไปตั้งแต่ช่วงต้นทางที่ลงเนาะนะครับตรงแนวเบรกอ่ะคือแบบถ้าใครแบบเดี๋ยวนะครับใครเบรกเล่นสั้นเนี่ยมันก็แบบประมาณแถวแท่งเนี้ยมันก็ต้องเริ่มหนาวๆแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ถ้าถึงตรงเนี้ยรอเลยแถว7บาทนะครับวัดกันตรงนี้เลยนะฮะคุณอนัสสวัสดีนะครับคุณแอดสวัสดีฮะสวัสดีครับไลค์แชร์แล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะฮะใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยฮะนะฮะนั่นอันนี้ไม่เล่นอันนี้เล่นความเชื่อละช่วงนี้เขาห้ามไปถ่ายทำที่วัดนะอาจารย์รักไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่รายการผีนะ SCE นะครับต้องบอกว่าโอ้โหแกก็ทุบจังเลยว่ะพอคุณเลยนะฮะก็ยังไม่นิวโลนะจริงๆมันโอ้โหมันใหญ่อ่ะคือต้องบอกว่าถ้าจะเสียทรงจริงๆอ่ะมันนู่น3คือเขายกโลอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าฐานโลมันลึกจะเอาเป็นว่าปักแน่แค่นั้นเองถ้าใครแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วเล่นสั้นจริงๆอ่ะมันต้อง398แล้วนะครับมันก็แก็บมาเลยแต่ว่าถ้าใครยังรอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปวัดกันแถว 3.8 ครับนะครับ 3.8 เนี่ยน่าจะเป็นแนวที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคอ่ะไม่น่าจะหลุดนะในทรงอัพเทรนด์นะฮะคุณไพรัตสวัสดีนะครับนะครับทรูนะฮะคุณมยุรีนะครับทรูก็
ยังเป็นดาวเทรนนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ดีนิดนึงนะครับเขาลงมาปิดแก็บแล้วล่ะแต่เงื่อนไขคือต้องไม่หลุด336นะเพราะว่าถ้าหลุด336เนี่ยมันจะกลายเป็นเกาะลอยของตลาดนะคือทิ้งแก็บเลยแล้วก็ไปเลยนะครับก็เรียกว่า run away แก็บขาลงนะระวังนิดนึงนะครับเอาใจช่วยนะครับ336ไม่ควรหลุดแล้วนะจริงๆตรงนี้เนี่ยลงมาแนวใหญ่ละ340พอดีเลยนะครับTNR นะครับTNR วันนี้ก็จริงๆถ้ามองเนี่ยมันก็เหมือนเขาเทสกรอบใหญ่ที่ 11.7 นะฮะแล้วก็พักตัวก่อนเนาะนะครับก็ลุ้นดูนะครับแต่จริงๆแนวเขียวผมมันหลุดไปแล้วสำหรับคนเล่นสั้นนะ Trailing Stop 10.9 เนี่ยก็ตามนี้ไปแล้วนะครับก็รอดูนะครับว่าเขาจะไซด์เวย์หรือจะลงเลยนะฮะถ้าเกิดถามว่าอ่ะดูยังไงก็ง่ายๆเลยครับเรามองที่ประมาณสัก 10.5 ก็ได้ให้โอกาสเขาสัก 10.5 ถ้ามันลงอีกทีเนี่ยใครเล่นสั้นต้องพิจารณาแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดเขายื้อกลับขึ้นไปในโซนสีเขียวไซด์เวย์แล้วเบรกเนี่ยก็คือจบก็คือไปต่อคือพักตัวเป็นเหมือนเรียกว่าถ้วยเล็กๆอ่ะประมาณแบบทุลาชนนะครับชนแนวต้านสำคัญแต่ว่าตราใหม่ของเขาตราเพียบอยขายดีนะฮะอ๋อฮะครับแล้วก็เป็นลุ้นเรื่องของงานประมูลเอาอ่ะอ๋อครับจ้ะโอเคนะครับยังสวยนะครับทรงไม่ได้เสียแต่ว่าต้องแบ่งนะครับใครเล่นสั้นก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่งนะฮะคุณนงเจ้านะครับสวัสดีนะครับคุณก้อยสวัสดีฮะคุณชายบอกขังรวมคุณเวลานะครับ STI นะครับโอ้โหวันนี้เฮียแกดุเหมือนกันนะครับก็แต่โอเคนะคือเบรกแล้วก็โหนี่เขาก็เล่นดุนะคนเนี้ยเปิดสูงปิดต่ำนะในวีแล้วก็เหมือนกันในเดย์ก็ยังลงมาแนวรับนะครับ 6.3 นะก็ผมคิดว่าลึกๆจริงๆอ่ะ 5.9 อ่ะไม่ควรหลุดนะครับแต่อาจจะแบ่งเป็น2ไม้เนาะไม้แรกที่ 6.1 ไม้นึง 5.9 เพราะว่ามันจะเป็นโซนนี้นะฮะถ้าเราดูดีๆมันจะเป็นโซนนี้นะครับคือส่วนใหญ่เบรกแล้วพักตัวมันจะชอบเป็นอย่างนี้แต่นี่มัน2ทีไงมันก็โหดเหลือเกินนะครับโอเค STI เดี๋ยวเสริมนิดนึงฮะก็จะเป็นหุ้นรับเหมาเนาะนะครับแล้วล่าสุดไปเทคกิจการมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวปีนี้นะครับก็จะรับรู้รายได้จากการเทคกิจการนะครับครับก็ลุ้นนะครับใครเล่นสั้น 5.9 ไม่ควรหลุดแล้วนะครับนะหลุดก็ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่นะฮะคุณแม่น้องสุดหล่อสวัสดีนะครับเซตพรุ่งนี้ไปทางไหนคะก็ยังมองว่าเป็นไซด์เวย์แต่ลุ้นนะครับอย่างน้อยวันนี้1340ยืนได้ผมก็เอาใจช่วยให้เป็นไซด์เวย์อัพนะเพราะตัวใหญ่ดันนะครับโหตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนทุกค่ำคืนเปลี่ยนตลอดจริงๆไวมากใช่ครับโหหุ้นยากมากเลยนะครับบอกเลยว่าช่วงยากจริงนะมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนสมาชิกมาปรึกษาบอกว่าตอนตลาดพันจุดอะครับได้ DW มา100%เป็นเด้งอะแต่ช่วงเนี้ยโดนเอาคืนไปเยอะมากจนแบบเกือบหมดกำไรเขาก็ถามว่าเขาผิดเขาคิดอะไรผิดหรือเปล่าผมบอกว่าจริงมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าคุณกำลังเก็งกำไรในช่วงไซด์เวย์ไงอะไรจะต้องปรับมุมมองหรือแบบวิธีการนิดนึงอะไรเงี้ยครับแกหรือไม่ก็ลดมันนี่ลงอ่ะใช่ครับคือแบบเป็นคือถ้า DW อ่ะครับคืออยากจะให้แบบประมาณนี้ครับก็คือว่าคือไม่ใช่เล่นทุกไม้เนาะนะครับก็คือจะเป็นเล่นเฉพาะในจุดที่เราแบบมั่นใจนะครับแล้วก็สมมติว่าเราโดนสักเฮ้ยซื้อไปแล้วมันโดนสัก 2-3 ครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องหยุดละแล้วก็มากลับมาพิจารณาว่าเอ้ยเราพลาดตรงไหนหรือว่าตลาดมันไม่พร้อมหรือเปล่านะครับถ้าตลาดไม่พร้อมเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเล่นนะครับหรือเราไปเลือกผิดทางเนี่ยนะครับเราต้องประเมินให้ดีนะครับคิดว่าจะเป็นกลยุทธ์อย่างนั้นมากกว่านะครับควรจะเล่นตอน direction ชัดๆครับครับอย่างเช่นแบบเนี่ยตลาดขึ้นเนี่ยก็เล่นไปแต่ว่าตรงเนี้ยมันเห็นชัดว่าเป็นไซด์เวย์ใหญ่เงี้ยเราไม่ควรครับนะครับก็ระวังนิดนึงนะคือไซเวย์ DW อ่ะคือต้องมาแกะก่อนต้องมาแกะก่อนว่าเพื่อนท่านเนี้ยปกติเขาซื้อยังไงเราถึงจะคอมเมนต์ได้แต่ถ้าตรงเนี้ยเราไม่ได้คุยกันมันก็อาจจะคอมเมนต์ยากกันนิดนึงนะครับก็เท่าที่คุยคือเขาแบบยังลงทุนมาไม่นานแต่ว่าแกใจถึง all in ด้วย
โอ้โหนะก็เลยติดใจไงก็เลยแบบคุยกันไปบอกเอ้ยตอนนี้มันไซด์เวย์นะต้องกระจายตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นเป็นแบบยาวนิดนึงอ่ะหรือถ้าจะสั้น DW ก็คือต้องสั้นไปเลยชนต้านคุณต้องกล้าออกนะอะไรเงี้ยอย่าไปโฮนานใช่ครับ DW จะเป็นกลยุทธ์ที่วัน2วันขายอยู่แล้วนะนะครับครับคือเหมือนเพื่อนคนนี้เขาได้มาตอน 1,000 จุดไงเลยเหมือนถ้ามันติดตาอะไรฉันเคยได้มันหนักเลยอย่างเงี้ยต้องปรับนะครับโอเค ALT นะฮะก็กรอบนะครับแนวรับ402แล้วก็ต้าน464เนาะนะครับก็ยังเป็นอัพเทรนนะไม่มีไหลนะครับ inSIST inset หรือเปล่าครับ inset ครับใช่ไหมผมIn... SIT ฮะ SET ครับใช่ใช่ inset เนี่ย inset โอเค inset ก็ที่344เนี่ยนะครับไม้แรกไปแล้ว328อีกไม้ครับก็โอเครอก่อนนะครับไม่โอเคแล้วครับนะแต่แนวรับหลุดอย่างนี้ก็ไว้ก่อนนะครับรอก่อนเลยมีแก็บทิ้งไว้ข้างล่างด้วยเมื่อกี้เห็นนะฮะวีคอมก็เป็นดาวเทรนนะฮะจริงๆแล้วก็ยังอ่ะนะครับยังแค่ติดแนวนะยังไม่กลับเป็นขาขึ้นนะครับเป็นแค่ติดแนวเฉยๆไว้ก่อนนะครับถามว่าตัวไหนดูไม่ไหวแล้วไหมก็อินเซ็ตกับวีคอมยังเป็นดาวเทรนนะครับ ALT ยังสวยยังใช้ได้อยู่คุณเกรซบอกโอเลี้ยงข้าวผัดค่ะเตรียมอาหารไว้ให้พวกเราแล้วนะครับรู้สึกว่าเพื่อนๆจะรักเราไงไม่รู้นะฮะอยากจะกำส่งคนทางส่งเข้าห้องโอเคนะเลยทีเดียวนะโอ้โห UTP นี่ขอโทษเถอะนี่คือเขาทำอะไรเนี่ยอาจารย์เคลียร์บนเคลียร์ล่างวะเนี่ยเคลียร์แล้วเคลียร์อีกเขาต้องบอกว่าเคลียร์อะไรขนาดนี้เนี่ยเคลียร์จนร้องขอชีวิตโอเคโอ้โหดูดิเนี่ยแท่งนี้วันนี้บวกกลับเหรอแท่งนี้ลากลิงนะครับเออใช่แล้วปิดที่เดิมแล้วแดงครับแล้ววันนี้แดงแล้ววันนี้เขียวโอ้โหโอ้ผมว่า UTP นี้แบบใครทนได้ที่ผมจริงๆคือคุณต้องแบบ VI จริงๆอ่ะผมว่าสุดยอดนะครับคือระหว่างวันยังเครียดเลยเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าดูอย่างเงี้ยครับเนี่ยเวลาดูอ่ะสมมุติงงเงี้ยปรับเป็นครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับขออภัยตัวเป็นแท่งเทียนอ้อปรับเป็นเส้นนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเหวี่ยงน้อยกว่านะครับก็โหมันก็แอบหลุดไปนะเมื่อวานนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อย 20.8 ได้โอเคนะครับตัวในวีคเนี่ยถ้าในวีคจะเห็นเลยว่ามันยังไม่หลุดถึงมันจะมีสะบัดแต่ว่าถ้าพอเราปิดตัวเส้นออกอะครับ10.8 ยังไม่หลุดนะครับรอดูก่อนนะโอเคโหดจริงตัวนี้นะครับถ้าดูเป็นแท่งเทียนนี่หนาวนะครับคอมเซเว่นวันนี้ปิดสวยนะคอมเซเว่นปิดสวยนะครับก็ยื่นเบรกเลย3425นะครับแล้วก็ลุ้นกันต่อนะนะครับปิดดีปิด3450ถ้าไปจริงต้านถัดไปคือ40บาทเลยนะครับนะฮะซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์ก็ติดแนวต้านนะมีแก็บทิ้งไว้2แก็บเหมือนกันนะโหแต่แกก็รันอเวย์แก็บโหดนะตัวนี้นะครับก็หมดแท้ครับก็อีกนิดนึงนะครับลุ้นสัปดาห์นี้แหละว่า 15.3 จะผ่านไหมนะครับ 15.3 15.1 เขายังไม่ยอมยืนในโซนไม่ได้นะนะครับรอดูก่อนนะครับกับตัวแต่ยังไม่เห็นแพทเทิร์นน่ะอย่างเงี้ยยังก็ปล่อยแกรันไปก่อนครับขึ้นแบบไม่มีพักเลยอ่ะแนวรับระยะสั้นประมาณ 14.5 นะครับถ้าหลุดอีกเนี่ยเราคงต้องไปรอกันที่ 13.3 แล้วถ้ายังหลุดอีกก็คือผมว่าไม่โอเคแล้วอาจจะเป็นไซด์เวย์ขนาดใหญ่ก็ได้นะครับBWG นะครับBWG เนี่ยโอ้โหนี่ก็รีบาวแรงนะนะแต่ PP เขาเท่าไหร่อ่ะก็เกือบถึงราคา PP ไหมใช่ใช่ใช่นะโอ้โหแต่ก็ถ้ามองอย่างเงี้ยถ้ามองอย่างนี้นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะไซด์เวย์ออกข้างก่อนแหละน่าจะมองอาจจะเป็นแบบเว็บ3ใหญ่ก็ได้นะครับรอดูก็ไหนๆเจอฐานแล้วก็ตีไว้ตรงนี้เลยครับประมาณ55ตังค์นะครับไม่ควรหลุดเนาะนะครับแต่อันนี้ยังเป็นรีบาวนะครับยังไม่กลับเป็นอัพเทรนด์นะผมคิดว่าน่าจะออกรูปไซด์เวย์อ่ะดูจากภาพรวมแล้วครับYGG วันนี้น่าจะไม่ไหวนะที่เราบอกว่าไม่ไหววันนี้ฟอร์สนิทมั้งนะฮะอย่างที่บอกฟอร์เลยฟอร์นะครับก็เนี่ยครับอย่างที่บอกเลยคือตรงเนี้ยครับ
จริงๆมันก็หลุดตั้งตรงนี้แล้วล่ะแต่เขาดึงกลับมาเนี่ย 11.8 11.5 นะครับไม่ไหว 9.9 ที่ผมบอกว่าหลุดอีกทีไม่โอเคก็แกโยนหลุดเลยเราไม่ดึงด้วยนะครับอืมก็ใครชอบแนวรับลุ้น 8.6 นะถ้าไม่ได้อีกเราน่าจะเจอกันแนว 6.9 แล้วนะครับครับยังดาวเทนแบบขั้นสูงนะครับใจเย็นเมตตาฮะเมตตานะครับเมตตายังไม่มานะครับอืมนะยังครับเฮ้ยผมวันนี้ผมมีการบ้านหุ้นการบ้านให้ต้องรอท้ายรอจบเดี๋ยวจบดูกราฟเดี๋ยวเรามีหุ้นกันบ้านมาดูกันหุ้นกันบ้านนะครับหุ้นกันบ้านให้เฝ้าฮะ TSE ก็ 2.86 นะครับไม่หลุดแกก็ยังยื้อในโซนเขียวให้เรานะก็อึดๆหน่อยครับแกก็ไม่ไปแต่ก็ไม่ลงนะยังดีนะฮะครับโอรินะโอริยังสวยอยู่ไหมอ่ะโอริก็โอเคนะผมว่าเขาก็เหมือนตกๆปอกแป๊กอยู่แถวเนี้ย 5.6นะครับเล่นสั้น 5.6 ไม่ควรหลุดเนาะแต่ถ้ามองเป็นวีคอ่ะก็ยังพักตัวนะ605ไม่มีไรนะครับพักบนแนวเลยพอดี XO ขายไปครึ่งเหลือครึ่งโดนตบลงอย่างโหดเออ XO เป็นไงบ้างขึ้นไปแบบถึงแนวต้านเลยโอ้โหดูเนี่ยถึงเลยนะ8บาทแล้วก็ถึงเลยนะครับครับคือชั่วโมงนี้เขาชอบเล่นกันอย่างนี้แหละถึงแนวต้านสำคัญกดใช่มีการส่วนราคาลงมาเลยนะครับนี่คือตลาดจริงโจ้เฮ้ยโหดจริงโหดเกินจริงบอกว่าโหดจริงคือเหมือนคุณกับคุณเข้าแบบสมมติคุณเข้าดีอ่ะครับสมมติคุณแบบเข้าแถวเนี้ยสมมตินะคุณเข้าน้ำไม่ได้เลยเนี่ยไปเข้าน้ำไม่ได้สมมติซื้อแถวเนี้ยโอ้ยซื้อเบรกสวยเลยนู่นตามเทคนิคขึ้นไปนี่ลงมากับปิดแดงโอ้โหก็โหดจริงโหดจริงก็หดไปหนักหดจริงนะครับ725นะครับไม่ควรหลุดนะเล่นสั้นนะครับใครยาวๆหน่อยก็ลุ้นสักประมาณ68นะครับถึงบอกครับหมดจักระเยอะมากในช่วงนี้ไม่ใช่โลโตเล่นคนเดียวเลยอ่านการ์ตูนป่ะเนี่ยจะรักแม่งการ์ตูนเลยอ่านผมไม่ค่อยผมอ่านหนังสือความรู้จ้าเอโก้นะฮะ PRM ไปแล้วนะเอโก้ก็อย่างที่บอกครับเอโก้ก็เฮ้ยนะ264นะครับยืนไม่ได้เนาะลงมาเทสอีกรอบนึง244อย่าหลุดนะครับขอเลยถ้าหลุดก็ลึกกว่านี้นะครับอืมครับนะไม่ควรหลุดนะลงมาเทสอีกรอบแล้วนะครับคุณจอมนะฮะสวัสดีครับคุณรัฐวิทย์สวัสดีนะฮะ BJC นะครับครับผมBTC ก็ผมเห็นเขามีเชียร์กันอยู่นะโบรกเกอร์นะแต่ว่าก็ยังนะผมมองว่าถ้าเล่นสั้นเนาะก็สักประมาณ40บาทนะครับควรผ่านแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะรีบาวได้ถึงไหนหรือว่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างครับคุณจิตสวัสดีนะครับนี่ไงคุณพลัสบอก XO ออกทันนะ785เกือบไปค่ะโอ้โหดีแล้วสุดยอดคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะตลาดช่วงนี้เหนื่อยจริงๆ AOT นะครับก็ใกล้ถึงแนวสำคัญแล้วเนาะจริงๆตัวนี้คนชอบเยอะรู้เลยเนี่ยพอแบบตลาดตวัดนิดนึงนี่คืออัดกันเลยอ่ะครับนะฮะก็5275นะครับไม่ควรหลุดเนาะดูโซนนี้เลยนะครับเนี่ยดูโซนเนี้ยไม่ควรหลุดถ้าหลุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาเจอกันที่แก็บแถว50บาทนะฮะPTG นะครับPTG ก็อ๋อเขาติดแนวต้าน 17.7 อยู่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับ PTG เนี่ยชนแนวรับแนวต้านสำคัญแล้วย่อก็สั้นๆก็สัก16บาท60นะครับไม่ควรหลุดไม่งั้นหลุดมันจะเสียแพทเทิร์นไปนะครับโอเคใช้ได้อยู่นะฮะยังไม่เสียเบอร์3ของโลกอันนี้เบอร์1ของอาเซียนมันเทียบกันยังไงครับเออก็จริงนะมุมมองคุณต้อมบอกเบอร์3ของโลกกับเบอร์1ของอาเซียนมันเทียบยังไงอะไรอ๋อหมายถึงเบอร์3ใหญ่กว่าแค่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะไม่แน่ใจนี่กลุ่มมือยางอ่ะฮะเบอร์3ของโลกครับกับทํากล่องกระดาษเบอร์1ฮะ1ของอาเซียนแต่อาเซียนนะครับครับคุณไอติมสวัสดีฮะวันนี้มือขาดไม่คือความหวังหมู่บ้านเงี้ย
ถุงมือยางอ่ะคือในโลกเนี้ยคือเขาไม่มีคนทำกันเขาก็อยู่ในอาเซียนอ่ะเพราะว่ายางมันอยู่ในโซนอาเซียนไงอ๋อวัตถุดิบนะโอเคนะบุญไอติมบอกว่าวันนี้มือขาดเลยครับมือขาดโหดจริงตับอีโต้ไปใช่ไหมคุ้นครับคุณพีรพงศ์สวัสดีนะครับคุณปุ๊กสวัสดีฮะคุณนรศักดิ์มุกอาจารย์เหมือนกระดาษปล่อยเสร็จเปื่อยเลยครับอันนี้ยิงทีมแมนยูกันเองมั้ยเนี่ยนะฮะอ๋อมีคุณต้อมถามว่าธุรกิจต่างกับ UTP มั้ยฮะเห็นของ UTP เขาก็จะเป็นพวกกล่องกระดาษลูกฟูกก็ชนกันเหมือนกันนะครับชนฮะแต่ของ SCG จะบอกนวัตกรรมถ้าเอากล่องมาชนกันเนี่ย SCG จะแข็งกว่าไม่เกี่ยวไงเพราะเขาของเขาตาช้างไงแถไปเรื่อยนะครับอินเซตวันนี้เหมือนจะเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับอินเซตยังไม่โอเคนะครับวันนี้หลุดแล้วนะ328จริงๆ344เนี่ยเล่นสั้นต้องออกแล้วนะครับแล้วก็328ก็หลุดอีกนะครับไว้ก่อนนะครับไม่ค่อยสวยแล้วนะครับแนวรับถัดไปประมาณ3บาทนะฮะครับซีเฟซวูวามเข้าไปตอน 0.9 จะไปต่อไหมครับชูตติ้งสตาร์เลยวันนี้ชูตติ้งสตาร์หลายตัวฮะCFRESH ใช่มั้ยครับโอเคอ๋อก็ยังไม่สตาร์เท่าไหร่นะไม่สตาร์เท่า XO นะ XO นี่ส่งเรียบร้อยครับปูโตไปเลยนะครับในวีคยังสวยนะนะครับ Cface เนาะผมมองว่าใช้ได้อยู่นะครับก็264อ่ะครับน่าจะแนวรับอาจจะมีแบบพักตัวมาปิดแก็บบ้างก็ยังโอเคนะนะครับแต่ว่าถ้าเสียทรงเลยเนี่ยประมาณ232นะ232เนี่ยถ้าหลุดลงเนี่ยไม่ดีละนะครับคุณการนะฮะสวัสดีนะครับ XO อ๋อดูไปแล้วนะครับ TCAP ธานิ CPO นะฮะ TCAP ยังนะครับยังโอ้นี้หลุดต่อนะครับรอหน่อยนะฮะแนวรับประมาณ 31.50 เนาะโอ้มีแก็บด้วยนะครับแถวนี้อีกประมาณ 32.5 ผมคิดว่าน่าจะมาคุยกันโซนนี้แล้วล่ะถ้าลงอย่างนี้เนาะทานินะฮะทานิก็เหมือนกันนะครับหลุด344เนาะแล้วรีบาวด์เฉยๆนะก็ยังไม่ควรรีบนะครับทานิไม่ค่อยดีแล้วครับสภาพแนวรับพอดีเลยนะครับ338ลุ้นตรงนี้อีกทีครับถ้าหลุด338เนี่ยผมคิดว่าน่าจะ3บาทต้นๆแล้วนะครับCPO ยังเป็นดาวเทรนอยู่นะฮะ CPO ก็เหมือนกันนะครับเห็นนี้ก็แค่รีบาวนะแต่ลุ้นนะมีไดเวอร์เจนอ่อนๆในเดย์เนาะมีลุ้นแล้วล่ะถ้าใครตามอยู่นะครับสมมติอยากเล่นเร็วเนาะผมต้องเปลี่ยนเมาส์แล้วเมาส์เริ่มไม่ไหวนะครับดีเทลไลน์เลยนะครับสปีดไลน์ตรงนี้เลยนะครับถ้าเบรกเนี่ยก็ได้ลุ้นละนะครับอีกนิดเดียวนะครับมีไดเวอร์เจนต์อ่อนละอยู่ไหวไหม6550นะครับ IVL นะฮะ IVL วันนี้ดีดดีนะครับดีดดีเลยแต่ดูวิงหนึ่งนะครับผมว่า27บาทยืนได้ในสัปดาห์นี้น่าลุ้นนะครับน่าลุ้นเลยนะรอดูแล้วกันนะครับไซแมทก็ยกมาวางไว้แนวต้านสำคัญนะครับ348ใช่ไหมใช่พอดีเลยนะครับเบรกอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ก็ยังเลี้ยงอยู่นะฮะนะครับถ้าไม่หลุดก็ใช้ได้แต่ถ้าใครแบบจะรอรับก็สักแถว338นะครับกับ320เนาะนะครับถ้าหลุดก็โยนนะครับไวส์นะฮะไวส์นี่ยืนไม่เบรกไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็หลุดลงมาเนี่ยสั้นๆเนี่ยต้องระวังแล้วนะครับเพราะว่าเสียแพทเทิร์นไปนะฮะแนวรับประมาณ3.10นะครับไม่ควรหลุดนะฮะโอเคโหแต่ตัวนี้กดโหดอ่ะเดี๋ยวดูให้นิดนึงดีกว่า
ผมคิดว่ามัน3บาท8ตังค์ใช่ประมาณ3บาท10เท่านี้ครับถ้าหลุดก็คือไว้ก่อนนะครับ STA นะฮะ STA วันนี้ก็โอ้โหกับโกรธกับไม่แหละว่าแกก็โหดนะตัวนี้แกก็โหดแต่ก็คอนเซปต์เดิมครับ28ไม่หลุดเนี่ยยังไม่เสียก็คือถ้ามองเงี้ยก็เป็นรีบาวด์แต่ยังไม่ผ่านนะครับ28หลุดก็เลิกนะครับสำหรับสายเก็งกำไรเนาะกดไปผิดเนี่ยโอเค SYNTEC Syntech นะฮะSyntech Syntech โอ้โหวันนี้ลงแบบเปิดแก็บเลยนะนะฮะครับผมว่าระวังนิดนึงนะครับก็มันหลุดตรง156ด้วยนะเนี่ยครับถ้าใครแบบรอหน่อยเหรอโหมันก็โหดจริงระวังนะครับลงแดงเปิดแก็บเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบชัวร์ว่าลงแน่ๆ146นะครับ146ถ้าหลุดเนี่ยไม่ดีนะครับTesco นะฮะ Tesco ก็บ่ายแกก็กลับขึ้นมาได้นะของแต่ในวีคโอเคสั้นๆนะครับ 24.5 นะผมมองว่าไม่ควรหลุดนะครับนะฮะ 25.5 ยังยืนไม่ได้เนาะนะครับรอดูแล้วกันคอมเซเว่นคอมเซเว่นก็วันนี้เบรกเนาะเมื่อกี้ที่ดูไปแล้วนะครับถ้าใครเล่นสั้นเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับประมาณ3250หลุดก็คือเลิกหรือเอาแนวรับแนวเบรกตรงนี้เลยก็ได้นะครับ3425ก็ได้แล้วแต่นะครับCPF เล่น DW ครับอ๋อนะครับก็3425นะฮะไม่ควรหลุดเนาะคอมเซเว่นCPF ถ้า DW อ่ะผมว่าเอา 3-3 นะครับเป็นแนววัดไปเลยคือถ้าไม่เล่นก็คือโยนไปเลยนะครับแต่ถ้าผ่าน 3-4-2-5 ก็ออนโฮนะครับ PRM ไปแล้วนะครับ TFG ก็รีบาวมานะแต่ยังติดโซนนะครับยังฮะยัง ACE ไปแล้วนะ BWG ไปต่อมาวันนี้ปิดชิลลิ่งอ๋อวันนี้ปิดชิลลิ่งเลยก็เป็นรีน่าจะไซด์เวย์นะครับอย่างที่คาดการณ์นะครับเอเชียนก็จะ 7.9 นะครับไม่ถ้าเกิดยืนได้ก็ผมว่าโอเคอ่ะอันนี้เปลี่ยนโซนแล้วเปลี่ยนโซนแล้วนะนะครับ 7.9 กับ 9.6 นะฮะมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับคุณแนวต้านเทสโก้นะฮะแนวรับแนวต้านเทสโก้แนวรับ245ครับแนวต้าน255เหมือนเดิมนะครับเบรกยังยืนไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคงเข้าโซนไซด์เวย์ไปก่อนยังเป็นอัพเทรนด์นะฮะ EA วันนี้ปิดดีนะกลับขึ้นมาอีกเนี่ยครับมาลากท้ายตลาดเลยแรงเลยก็เบรกขึ้นมานะครับถ้าดูเป็นวีก็คือเนี่ยครับทั้งสัปดาห์รอจนถึงวันศุกร์นะครับอีก 3-4 วันนะครับ3วันเนี่ยครับถ้าไม่หลุดถ้าเบรกเทรนด์ไลน์อย่างเงี้ยโอเคก็คือสัปดาห์เบรกได้นะครับโฮไว้ก่อนครับ PDMS นะฮะก็เหมือนเดิมครับในกรอบนี้ครับก็ไซเวย์นะ PDMS ฮาน่านะครับฮาน่าผมว่าเนี่ยครับแนวรับพอดีเลย3225นะครับก็คือขึ้นระย่อรอดูตรงแนวเนี้ยครับ3225ยืนไหมถ้ายืนได้แล้วพรุ่งนี้กลับตัวเนี่ยสวยนะครับฮาน่าTU นะครับ TU นี่โบก็เริ่มเชียร์หลายเจ้าแล้วนะมาเรื่อยๆอย่างที่บอกเลยก็มีไดเวอร์เจนซ์นะครับก็ขึ้นเรื่อยๆครับยังขึ้นเรื่อยๆต้านอยู่ 14.1 นะฮะไม่หวือหวาแต่ใช้ได้อยู่ CPF ไปแล้วนะครับซุปเปอร์กับ ASAP นะครับซุปเปอร์ก็96ก็ไม่หลุดนะฮะ96ไม่หลุดแต่ว่าถ้าดูรายชั่วโมงผมว่ามันก็เซียวๆนะยังนะครับ96ก็ได้หรือว่าจะรอเทรนด์ไลน์ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นส่วนตัวมอง96ตรงเนี้ยถ้าหลุด96ก็เสียวๆแล้วนะครับ ASAP นะฮะโห ASAP นี่โหดมาก
ถ้าดูภาพใหญ่ก็นารับ159นะครับคือแกไม่ผ่านแกไม่ผ่านตรงนี้ลงมาโอเคผมมองว่าน่าจะไซด์เวย์ก่อนนะครับเพราะว่าการย่อไม่ได้มีสัญญาณแบบเลิกเล่นอะไรแบบรุนแรงนะน่าจะไซด์เวย์กรอบแนวรับสำคัญอยู่ประมาณ159-160นะฮะน่าจะไซด์เวย์ครับ C set โหตัวนี้แรงนะครับก็ 1.9 ไม่หลุดก็ยังโอเคนะครับอ๋อแต่เขาทำฐานยื้อไว้ให้แล้วก็ประมาณบาท87นะฮะโอเคประมาณนี้เพราะว่ามันสูงเหลือเกินถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสเจ็บตัวสูงเหมือนกันกันกุลนะฮะกันกุลก็ยังเป็นดาวเทรนเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกคืออีบาวได้ประมาณ 50% ของที่ลงมานะครับก็ยังดาวยังลงต่อนะครับรอดูก่อนนะครับกันกุลยังไม่แข็งเท่าไหร่สกายนะครับสกายก็เป็นแค่รีบาวนะครับเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่หลุดทรงนี้มาก็ยังไม่ยกไฮยกโลครับรอหน่อยดีกว่านะครับเดลต้านะครับที่เหลือดูไปแล้วนะครับอันนั้นข้ามไปก่อนเดลต้าขึ้นมาแรงนะครับภาพใหญ่กรอบสำคัญตรงนี้เลยก็คือประมาณ75บาทนะครับเขาไม่หลุดเนาะแล้วก็ต้านบนอยู่84นะครับขึ้นแรงก็จะมีย่อลึกเหมือนกันนะฮะ XO ไปแล้วนะครับ TOA นะครับโอเค TOA วันนี้ดีนะครับ41เขาก็ยืนได้เนาะระหว่างวันอาจจะกดแต่ว่าถือว่าดีนะครับยังไปต่อนะครับJMTJMT ก็เหมือนกันนะครับตอนปิดตลาดก็คือเป็นกลุ่มที่ปิดเขียวตามตลาดอ่ะผมว่าโอเคนะมันยังไม่มีอะไรสำหรับ JMT นะครับคอมเซเว่นก็สวยนะครับวันนี้ดูโฮมเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยตัวแข็งๆก็จะแบบไม่ได้แรงมากอ่ะทรงก็ไม่ได้เสียอะไรเยอะนะครับใช้ได้เลยถือว่า4ตัวนี้สวยเลยนะคุณปุ๊กใช้ได้เลย PIM ยังสวยนะฮะผมว่าสั้นๆก็ประทัก8.5 ครับผมว่าถ้าหลุด 8.5 คนน่าจะกลัวตรงแก็บ2แก็บนี้แหละนะฮะโควิดมาแมคโครมาครับเฮ้ยใช่ๆแมคโครมาครับนะครับคุณสยามนะครับแมคโครก็เป็นอัพเทรนด์มาตลอดนะครับอย่างที่เราคุยกันเนาะสวยจริงนะครับก็455นะครับแล้วก็47บาทนะครับโหแมคโครนี่ไม่เล่นในรอบหลายปีนะผมว่ามีอะไรดีๆแน่เลยสุดยอดหุ้นดีนะครับคุณพีทให้มา10ดาวขอบคุณนะครับคุณแม่น้องสุดหล่อนะครับถามว่า TQM เป็นยังไงครับTQM เนี่ย136ครับ136ไม่ควรหลุดนะฮะเพราะว่ามันมาไกลเหลือเกินแต่ถ้า136เนี่ยสมมุติถ้าทุนต่ำอาจจะวัดถึงได้สักประมาณผมให้129เลย 128.5 129หลุดอีกก็ล็อกโปรฟิตบ้างก็ได้นะครับ มาไกลเหลือเกินแต่ก็ของเขาดีจริงนะครับทีโพลี่นะฮะก็ยังไม่หลุดนะครับแกลงมาปิดแก็บแล้ววันนี้เปิดแดงแต่ปิดเขียวก็เอาเป็นว่าตรงเบรกอ่ะผมคิดว่าเรา 1.72 อ่ะไม่ควรหลุดนะครับสำหรับคนเล่นสั้นนะคุณโน้ตสวัสดีนะครับเอเชียนไปแล้วนะครับมีหุ้นกันบ้านไหมคะมีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะครับผมโอเคเดี๋ยวกำลังนั่งสแกนอยู่นะฮะโอเคอีออนนะครับอีออนไซเวย์ในโซนที่บอกนะครับก็นี่เลยนะครับถ้าใครชอบรอโซนนี้นะครับบน 117.5 นะครับล่างประมาณ107นะครับอีออนเราเคยวิเคราะห์พื้นฐานไปนะไปดูได้เจ็บแต่จบฮะเจ็บแต่จบไหมครับผมมินวันนี้ออกมินเนี่ยหลุดนะครับยังเป็นดาวเทรนอยู่เนาะชัดเจนแล้วก็วันนี้เขาปรับราคาเนี่ยวันนี้พอโดนโควิดเสร็จแบบโอ้ท่องเที่ยวแบบเป๋เลยฮะคือตอนแรกไม่ยังไม่เอาเลยว่ะนะครับถ้าจะเล่นกลุ่มท่องเที่ยวไม่เอาเลยเอาช่วงนี้ไว้ก่อนตอนแรกมีคนถามว่า18.9เพิ่มทุนน่าจะเป็นราคายานได้ไหมก็เลยตีไว้แต่ล่าสุดเขาออกข่าวมาเมื่อกี้เองว่าเขาปรับเป็น17.9 มั้งนะครับก็คืออันนี้จะมองได้2แบบนะฮะยังไงบ้างอาจารย์1ก็คือฉันไม่ต้องการเงินนะฮะก็ลดเงินลงเพื่ออะไรวะอาจ
หรือแบบไลฟ์สุดนะครับก็คือผู้ถือหุ้นบอกไอ้ช่วงนี้ร้อนเงินว่ะลดราคาหน่อยได้ไหมมีสองแบบนะมีสองแบบฮะคือร้อนเงินกับไม่ต้องการเงินนะครับอะไรประมาณคือคนละภาพเลยละกันถ้าเป็นภาพแรกนี่แบบดีนะบริษัทไม่ต้องการเงินแล้วแสดงว่าใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงพูดคือนี่ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่มีทางเพิ่มทุนขอลดหน่อยอันนั้นงานงอกนะฮะโอเคแต่ผมมองว่าน่าจะไหวมั้งเขาก็เริ่มถ้าตามแผนเขาบอกว่าไหวนะใช่อาจารย์ครับเขาก็เริ่มคลายล็อกกันนะคือครับพอตกใจทีก็แคนเซิลทีแต่ว่าโดยรวมอ่ะผมคิดว่าคนก็ยังอยากอยู่ใช่ใช่ครับนะครับเออไปดู Agoda โรงแรมในนั่นดีกว่าครับที่มันโดนโควิดไปเนี่ยครับจานจะไปใช่ไหมเหลือห้องแล้วน่าจะถูกมันน่าจะถูกนะโลกไม่กลัวกลัวถูกไม่ใช่นะจานเบนะครับก็หลุดลงนะครับก็อย่างที่บอกก็รอไปก่อนนะครับ23อ่ะแนวรับสำคัญนะฮะหลุดอีกก็19 20ครับอิปมันนะปรมาจารย์กังฟูเป็นไงบ้างฮะกังฟูไม่ไหวแล้วครับฟูโดนโดนกันคอกันคอคือ 10.8 ก็ไม่ไหวแล้วนะฮะก็ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องยังใช้คำว่าต่อเนื่องอยู่ไม่อย่ารีบนะครับตัวนี้นะขึ้นมาชันพอสมควรเลยนะฮะรอก่อนนะครับ SMPC SMPC วันนี้ซิลลิ่งนะฮะถังแก๊สระเบิดนะครับนี่เลยเตือนมาแถวนี้เลยใจด้วยฮะนี่เตือนมาประมาณ8บาทกว่ามั้งเนี่ยน่าจะเซ็นส้มตีไว้หรือเปล่าจำไม่ได้วันนี้ลิงนะครับก็11.2 นะครับ11.2เป็นแนวรับ11.25เป็นแนวรับสำคัญนะสำหรับคนที่โยเทลลิงตามเนาะแล้วก็ต้านใหญ่ 12.95 เลยนะอุ้ยจังทำไมถังแก๊สมันระเบิดเงี้ยนี่ไง work from home ไงคนทำกับข้าวเยอะใช้แก๊สเยอะเออก็แล้วพอแก๊สเยอะเสร็จก็ต้องไปซื้อหม้อทอดที่แมคโครหม้อทอดไฟฟ้าไม่ใช่ถังแก๊สนุ้ยก็ซื้อไฟฟ้ากินเข้าไปเออคือบางพื้นที่ไฟดับใช่ไหมเออแบบเอ้ยโอ้แบบไม่รู้ก็บอกไม่รู้แฉะโอเคนะไม่กราฟมากกราฟมาสวยจริงกราฟสวยจริงเนาะยังไม่ได้อ่านข่าวอ่ะตัวนี้ยังไม่อ่านข่าวครับนะครับ2425นะครับแนวรับของไซซิ่งนะครับไม่ควรหลุดเนาะครับประมาณนี้นะครับก็โอเคนะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ส่งบาทอ่อนไงบาทยังอ่อนต่อเนื่องนะครับนะครับทองคำจะ 27,000 แล้วนะครับนะSGGT ก็อุ้ยเดี๋ยวนะครับดัตเดต้ามันน้อยเนาะก็พักตัวแรงค่อนข้างแรงนะครับเอาเป็นว่า7975นะไม่ควรหลุดนะครับหลุดก็เสียกรอบไปเลยนะครับนะครับพักตัวแรงอ๋อแต่วันนี้รีบาวกลับแรงนี่นะคนกลัวอีกก็เล่นอีกนะแต่โบกเขาปรับไป100เลยใช่ไหมครับเห็นโบกมีปรับเป้าไป100เลยนะโอ้โหเห็นเขาว่าไอ้ตัวราคาสเปรดของเขามันดีอะช่วงเนี้ยสุดยอดเลยนะหลายคนดูในเว็บจีนเนี่ยเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดจริงนะ PTL ยังสวยนะครับ 21.3 ไม่หลุดนะมีหลุดระหว่างวันแต่วีคเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะดึงกลับมาได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ 26.1 แล้วก็ต้านใหญ่อยู่ประมาณ30นิดๆนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงตัวนี้เก้ายังนะฮะเก้ายังกลับตัวไม่ได้นะครับก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับให้มันชัดกว่านี้นิดนึง CPF ไปแล้วนะครับ TPCH นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยวันนี้โดนทุบเนื่องจากมีออกข่าวว่าอะไรนะไอ้ Quick Win นะครับดันที่100เมกะเขาอาจจะเลื่อนไปปลายปีนี้ไปเลื่อนเป็นปี64โอ้ยแต่นะครับแต่ว่ามันผมก็มองเป็น2มุมนะถ้าใครที่มี PPA ในมือแล้วเยอะอะของเดิมก็อาจจะโอเคไม่ได้แบบถ้าเทียบกับของเดิมไม่กระทบนะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นเซ็นไว้กันอยู่แล้วใช่มันเป็นมันคือถ้าใครมีเยอะเนี่ยถ้าทำเสร็จforward PE มันก็โอเคไงครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเลยแล้วบอกเล่นแต่โครงการ Quick Win เนี่ยระวังนะครับเขาก็เลื่อนไปแล้วเนา
นะฮะที่พิเชษก็นรับสำคัญอยู่ประมาณ 11.9 ครับจำได้นะครับประมาณนั้นนะฮะครับตัวมิ้นไปแล้วนะครับ AAV นะครับครับผม AAV ก็ยังลงต่อเนื่องนะฮะตามภาพเลยฮะใช่ครับก็เนี่ยตั้งแต่แบบตรงนี้เนาะที่เราคุยกันมาว่ามันหลุดไปแล้วอย่าเพิ่งยุ่งกับมันก็ไปของมันไปเรื่อยครับเหมือนเอราวัณอะเอราวัณหนักเลยครับเนี่ยเอราวัณหนักเลยที่ผมบอกอะคือไม่ได้อะมันรีบาวแล้วก็อ่อนแรงเร็วมากนะครับเอราวัณนี่หนักจริงๆเอราวัณนี่โรงแรมเมืองไทยเยอะฮะถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมานี่คือจบเลยฮะนะครับบ้านปูก็ไม่ได้นะครับติดเทนไลน์แกก็ยังไม่ยังไปไม่ไหวอ่ะเนี่ยกดลงอีกแล้วนะครับนี่หลุดนะถือว่าหลุดนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับบ้านปูแนวรับลึกๆก็535ครับ AJ นะฮะ AJ ยังยื้อนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะว่าสักเนี่ยครับ18บาทไม่หลุดก็ยังโอเคนะนะฮะซินเนกไปแล้วซินเทคไปแล้วนะครับ KC ไปแล้วหุ้นมนุษย์นะฮิวแมนไซเวย์ครับสับเลยไซเวย์เหมือนกันนะฮะแต่ Q2 นี้มีข่าวบอกเริ่มรับรู้รายได้งานใหญ่เลยนะครับลูกค้ารายใหญ่สัก7ผมคิดว่าสักเนี่ยครับ785ใช่785เนาะในกรอบนะครับแล้วก็ต้านบนอยู่เนี่ยแถวเนี้ยสัก835แต่อันเนี้ยโอ้โหเสียดายลากมาแล้วก็ยังไม่ยอมนะทีโพลี่นะครับดูไปแล้วเนาะดูไปแล้วนะ WHA ก็น่าจะยังนะยังครับอ่อนแรงชัดเจนเนาะเนี่ยครับดูแนวรีบาวเนี่ยได้แค่นี้แล้วก็ลงเลยนะยิ่งรีบาวน้อยเท่าไหร่อ่ะยิ่งอันตรายนะครับชโยนะฮะชโยวันนี้โหดึงกลับมานะตัวนี้นี่เล่นแบบนี้จริงๆนะโหดนะครับเนี่ยครับระหว่างสัปดาห์คือกดลงไปถึงนี่เลยแล้วก็ดึงกลับก็ยังไม่เสียเทรนด์นะครับสำหรับชโยโอ้โหฟุดจริงๆนะครับก็เนี่ยครับสัก6บาท60นะครับโดยประมาณเนาะเนี่ยครับก็จะเห็นละ6บาท60ครับใช้ได้อยู่ครับกดดูจริงSMT นะครับ SMT ก็ไม่มีอะไรนะครับอัพเทรนด์ชัดเจนนะครับก็จริงๆถ้าสัปดาห์นี้ปิดแถวนี้เนี่ยสวยเลยนะครับ126นะครับระยะสั้นแนวรับนะครับSMT ยังดีนะครับ AU นะฮะนี่ก็เจอสวยๆหลายตัวแล้วนะเห็นกัน AU ก็ยังครับยังไม่ไหวครับยังครับเป็นดาวเทรนด์ค่อนข้างชัดเจนนะฮะอ่อนแรงเลยครับ Bfit นะฮะ Bfit ก็เนี่ยครับอย่างที่บอกก็ดาวเทรนด์มาตลอดแล้วก็ไม่ไหวครับ265ก็หลุดอีกยังลงต่อนะครับยังฮะSMPC ดูไปแล้วนะครับ Cinex ไปแล้ว Bgrim วันนี้ Bgrim ก็เตือนมาเช้าแต่เป็นตัวพุทธเนาะแต่ก็ยังยื้อได้นะเดี๋ยวนึงขอดูหน่อยโอ้วีคไม่ดีครับวีคเนี่ยอีกจบวันศุกร์เนี้ยผมคิดว่า5275ควรจะกลับมายืนนะครับถ้าไม่ยืนเนี่ยไม่สวยนะครับในวีคแล้วก็มันก็จะเหมือนเป็นดับเบิลท็อปด้วยนะในเดย์นะฮะPSL นะครับPSL ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยแค่รีบาวนะครับ515กลับมาไม่ได้แล้วม้วนลงต่อเนี่ยจะเหนื่อยนะครับครับPSL มันก็เหลื่อมกันใช่ไหม PSL หรือผมจำผิดปะไหนขอดูแป๊บนึงนะฮะหุ้น PSL ครับเห็นมันลงไง S-Frag ก็ต้องบอกว่ากรอบใหญ่ตอนนี้นะครับเราเล่นกันอยู่ที่ 14.3 นะครับแล้วก็ต้านอยู่ประมาณ 14.5 ครับแต่พวกนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจอ่ะนะครับแต่ตัว PRM มันจะเป็นเกี่ยวกับน้ำมันนะเนาะแล้วก็เพลินตัวเขาขยายตัวเรือที่เป็นเก็บคลังน้ำมันค่อนข้างเยอะครับ
ก็เลยได้ประโยชน์นิดนึงครับก็ทรัพย์อย่างที่บอกครับว่าระวังเฟลเบรกตรงนี้ก็เรียบร้อยครับน่าจะเป็นชัดเจนแล้วล่ะจบ5นะครับลง ABC เนาะครับรอครับโอเคแบมอ้าวแบมหลุดนะฮะแบมหลุดส่งไม่สวยส่งไม่สวยครับอาจารย์หลุดไซเวย์ใหญ่เลยก็รอก่อนนะครับอย่าพึ่งนะแบมใจเย็นเดี๋ยวมึงรีบเข้าไปรับนะครับโอ้โหแกเป็นหลุดเลยเนาะเออแบมหลุดเลยนะครับแจ็คก็หลุดอาจารย์ก็หลุดนะครับแจ็คก็หลุดไว้ก่อนนะครับวาอัพนะฮะวันนี้เห็นออกข่าวว่าอะไรนะโดนปรับเรื่องอะไรมาสักอย่างไม่รู้เกี่ยวกับแจ๊นี่แหละเดี๋ยวหาให้นะฮะน่าจะผู้บริหารใหญ่หรือเปล่าเรื่องอะไรไม่รู้ผมเห็นข่าวอยู่ไม่เยอะ6ล้านกว่าบาทนะครับอ๋อนิดเดียวนิดเดียววาอัพไซเวย์ชัดเจนนะครับแกก็วนของแกไปเรื่อยครับรอไม่หวือหวาตัวนี้มีปันผลใช้ได้ด้วยนะครับเบ้มไม่รอดเบ้มรอก่อนนะฮะเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละจริงๆแล้วก็กลับมาไม่ได้จริงๆนะไว้ก่อนนะครับอีกนิดนึงครับคุณหนูสวัสดีนะครับคุณบรมัตขอ SIS นะครับซิสสวยนะครับซิสสวยเลยก็ 9.9 ยืนได้วันนี้ก็แข็งนะถือว่าเป็นตัวที่สวิงน้อยด้วยน่าจะขายดีแน่เลยอะนะครับอุปกรณ์ IT คงขายดีนะครับเชื่อมั้ยว่ากล้องอาจารย์กล้องครับตัวท็อปของ Vitech อ่ะยังครับยังไม่ใหม่เหรอเป็นเดือนๆเลยครับยังคาตลาดอยู่เลยผมแบบมหัศจรรย์มากนะฮะคือต้องบอกว่าไอ้ที่สินค้าที่ขายดีจริงๆครับแพนบีนะครับก็ไม่ไหวอ่ะไปหมดปล่อยก็ไม่ไหวนะครับจะเย็นนะไปมีตรงนี้ 5.55 เนี่ยลุ้นเอาแต่ยังไม่ต้องรีบนะรอเขาทำฐานก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดหลุด 5.55 เนี่ยยาวนะครับใช้คำว่ายาว TNP นะครับคือไซด์เวย์มานานมากๆแล้วเลิกเนี่ยไม่โอเคฮะTNP ก็โอเคยังอัดโซนเข้าไปไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวขอดูย่อยไปหน่อยอ๋อมีตกใจนะครับโอเค TNP ผมว่ายังได้นะแต่ว่าถ้าใครเล่นสั้นนะครับก็รอสักจริงๆผมว่าสัก 2.56 อ่ะน่าจะพอได้แล้วนะครับถ้าหลุดนะโอ้ตัวนี้สะบัดแรงนะวอลุ่มน้อยมากเลยตัวเนี้ยน้อยหรือเปล่าปกตินะแต่วอลุ่มน้อยนะครับหรือน้อยครับโคตรน้อยเลยใช่ๆดูก็แบบแปลกๆเลยครับออกข้างล่างเนี่ยเห็นเลยเอาเป็นว่าถ้าใครแบบเอ้ยไม่อยากรอนานจนถึงตรงแบบโซนเนี้ยตรงสัก256เนี้ยเอาสัก 2.8 ก็เลิกได้เลยนะครับถ้าเกิดใครเล่นสั้นเนาะBCH นะฮะ BCH ก็ยังไซด์เวย์ในกรอบสีเขียวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็โอ้โหกุศลเบรกไม่เป็นไรนะครับก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ไซด์เวย์ธรรมดาRS อีกตัวหนึ่งได้เลยนะครับ RS ต้านใหญ่16.8 นะครับพอชนเสร็จก็ไซด์เวย์ดูซิว่าเขาจะไปไหมแล้วก็ไม่ควรหลุด 15.7 นะครับ 15.7 เนี่ยไม่โอเคแล้วนะฮะ RS ถือยาวได้ไหมครับโหต้องใส่พื้นฐานแล้วฮะRS โตอยู่นะพูดฐานให้โอกาสว่าให้แบบความเชื่อมั่นว่าจะโตอยู่จากอีคอมเมิร์ซนะฮะครับมาขายพระเครื่องด้วยนะฮะของเรื่องงานของคลังใช่ไหมจันขายดีนะครับดีขายดีโอ้ขายดีจริงนะครับ 14.9 นะครับกรอบใหญ่ต้าน 18.8 เนาะแต่ระหว่างทางก็ไซด์เวย์ก็โอเคไม่เป็นไรครับครับผมRBF ฮะRBF ยังขึ้นอีกไหมเนี่ยไม่น่าแล้วน่าจะเลิกก็ 10.25 นะครับที่ทักไปเนาะ1แนวแล้ว 9.5 อีก1แนวก็ไว้ก่อนแล้วครับคืออาจจะไม่เลิกก็ได้แต่พักตัวลึกแค่ไหนเราไม่รู้ครับผมรอก่อน
ตัวเทคนิคอลนะครับตัวเทคนิคอลใช้คำว่าตัวเทคนิคอลครับเออ work ไม่ใช่อันนี้ฮะ work point ฮะwork point หลุดครับ work point หลุดไว้ก่อนเลยครับนะครับ PTG GC ฮะ GC ยัง GC ยังเหนียวนะครับอืมนะฮะ GC ยังเหนียวเนาะก็ลุ้นดูนะครับว่าเขาอัดขึ้นไปได้ไหมเนี่ยมันยกไฮยกโลอยู่นะนะครับไม่ได้บอกว่าโอเคนะแต่ถ้าจะเฟลจริงๆก็44เนาะใครเล่นสั้น44นะฮะดีแท็กติดอยู่40คัทลอสดีไหมโอ้โหสายพื้นฐานต้องช่วยนิดนึงแล้วไหวไหมโอ้โหแต่กราฟไม่เลยอะกราฟไม่ได้แต่ก็งบก็ไม่น่าจะแย่มากนะครับครับต้องไปรู้ในทีว่าตอน 5G มันจะตัดราคากันหรือเปล่าครับผมครับถ้าตัดก็งบอาจจะไม่โตไป2ปีแต่จริงๆซื้อแนวรับดีนะครับ40พอดีเป๊ะเลยแนวที่ผมมองว่าถ้าหลุดแล้วไม่โอเคอะคือตรงนี้ถ้าไปก็ไปแต่ว่าถ้ามันไม่ไปก็ต้องสต็อปแล้วนะครับนะฮะก็คงจะถ้าตามระบบคงต้องบอกว่าต้องก็ต้องสต็อปครับครับนะนะฮะครับโอเคJMT นะครับ JMT ไปแล้วนะกลางทางยังสวยอยู่นะ Final นะครับไปไหนบ้างนี่ไง ตบโหดเกินก็เล่นคลับข่าวเปิดเมืองมั้งท่องเที่ยวนะครับใช่เขาขายเสื้อผ้าใช่ไหมอาจารย์ขายเสื้อผ้าตามไอ้ระหว่างทางแหล่งท่องเที่ยวฮะหัวหินเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับไม่น่าดีเทรนยังไม่น่าได้งบก็ไม่ค่อยดีตลอดนะฮะเมื่อกี้ลองไปเช็คโรงแรมในนั่นมาแล้วฮะครับโรงแรมที่คนติดโควิดนะฮะครับครับเต็มทุกห้องเลยอ่ะไอ้เทรนไอ้โรงแรมที่มีเรื่องข่าวที่เลยจองคนจองเต็มทุกห้องทุกวันเลยฮะปัจจัยก็เป็นโรงแรมดีไงเหมือนแบบค้นข่าวค้นเข้า Google นะครับใช่ด้านก็เหมือนเวลาเรามีที่ไหนดังเราก็จะไปถ่ายรูปไงใช่ใช่เราจะไปถ่ายรูปกับโควิดไงอะไรประมาณใช้ได้อยู่ก็ในAgodaลองเข้าไปดูอ่ะครับมีคนดูในเพจนั้นนะ700กว่าคนน่ะกลายเป็นดังโรงแรมอื่นดูกัน10คน20คนอะไรเออแต่คนอาจจะมั่นใจมาตรฐานการทำความสะอาดไงของแปะงั้นเลยนะโอเคนะครับแซมเทลก็ 6.3 นะครับขึ้นอ่ะชัดแล้วแซมเทลเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับไซเวเว็บ3นะครับคิดว่าใช่นะครับครับเออก็ลุ้นนะครับขอให้ผ่าน 6.3 นะครับผ่านได้นี่ได้เรื่องได้เรื่องนะฮะครับ SPRC นะครับเป็นไงบ้างนะฮะดูจะไม่ไหวเนี่ยที่ผมบอกว่าเออตรงนี้มันหลุดนะ SPRC เนี่ยครับลงกันอย่าใจเย็นฮะอย่าพึ่งเลยฮะตอนนี้ครับต้องบอกว่าไม่น่าไหวนะครับไม่อีกนิดเดียวแต่ถามว่าตัวแบบตัวเนื้อเทียนอ่ะไปแล้วนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับลูกกำกึ่งมากเลยนะครับ CHG ก็เหี่ยวๆนะครับ238ยืนไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรเนาะครับโอ้แต่ 2.4 เดี๋ยวนะครับผมขอหลังใหม่ดูนะครับ238ครับพอดีเลยนะครับ238ไม่ควรหลุดนะครับหลุดก็น่าจะลงพอสมควรเหมือนกันสัก22 22อะไรเงี้ยนะฮะเกาทุน39เกายังเกาหลุดไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูทีนะผมจำไม่ได้เกาทุน39มันยุบยับไปหมดนะฮะครับจริงๆเกาโอ้โหเกาไม่อยากให้หลุด37นะครับไหนๆก็ทนมาแล้วยังทนต่อได้อีกก็ทนไปก่อนผมว่ามันก็ยังไม่แพ้สักทีเดียวนะแต่ว่าถ้าเอาแบบโอ้โหคอนเฟิร์มเลยอ่ะผมคิดว่า36ผมว่าก็ไม่เยอะอ่ะรอดูแล้วกันนะครับครับตอนนี้กลัวแบบโดนหลอกหรือเปล่าแต่ตลาดดีอาจจะดันก็ได้นะอืมเอาใจช่วยนะครับครับแต่โรงไฟฟ้าเรายังไม่โอเคนะฮิวแมนไปแล้ว BCH ไปยัง BCH ยังนะฮะอ๋อไปแล้วไซเวย์นะครับโอลิไปแล้วครบแล้วจ้ะครับโอเคถึงหุ้นกันบ้านก็หุ้นกันบ้านนะครับผมขอแชร์หน้าจอให้ดูนะครับเดี๋ยวผมหาการบ้านจาก
ตัวของแอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะครับกับ Plus ฮะอ๋อนะฮะอ่ะเราไปหาการบ้านกันที่วันคลิกเลยนะครับโอเคแต่ชีวิตง่ายจริงเดี๋ยวจะรักโชว์แบบมือถือหน่อยไหมโชว์ยังไงโชว์แบบขยายกดซูมฮะคอนโทรลบวกคอนโทรลบวกเหรอบวกไปสักพักหนึ่งมันจะเข้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาไปติดมือถือขอโทษเอาพี่ผมนี่เมื่อกี้คือผมเจอตัวหนึ่งนะครับจะรักถอยก่อนขอปรับอันนี้ก็บ้าจีเล่นตามจันพันผมขอกลับปรับเป็นเซตนะครับแสดงนะฮะโอเคตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมชอบแล้วจานแมนมองตรงกันเลยนะครับเต็มเทลฮะติดมานะครับตัวลูกสามารถเนี่ยครับผมกราฟเป็นอย่างนี้นะฮะกราฟเป็นอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้มันชนอยู่6.20 บาทครับครับคือถ้าพรุ่งนี้ผ่านได้ก็ลุ้น6.35 บาทก่อนนั่นแหละแนวสำคัญเด็บแล้วก็ไป6.50 บาทนะครับน่าสนใจนะเราต้องบอกงี้โทษนะจารักนิดนึงเอาเลยถ้าเกิดมันเบรกได้ครับพอจบวันอ่ะมันจะอัปเดตเส้นเพิ่มให้อีกไปเรื่อยใช่เป็นสเต็ปไปเรื่อยครับครับอีกตัวหนึ่งนะครับเอเชียนเอเชียนตัวนี้ครับโอ้โหมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นชนต้านอยู่ตอนนี้8.73 บาทประมาณ8.75 บาทประมาณนี้นะนะครับแต่ตัวนี้มีสตอรี่เรื่องของที่เขาเอกวาดอร์ใช่ไหมห้ามจีนห้ามนำเข้ากุ้งนะถ้าพรุ่งนี้ผ่าน8.75 บาทได้ลุ้นนะฮะใช่แนวต้านถัดไปนู่นเลยนะ10กว่าบาทเลยนะประมาณ10.7 บาทอ่ะ10.7 บาทนะครับบอร์ดมันรู้มันตีแม่นกับผมนะยอมโอเค2ตัวครับการบ้านนะครับก็ไปเฝ้านะครับคือตามเส้นเลยนะครับเมื่อกี้ที่แจ้งกันไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้อ่ะท็อปอีกสักตัวไหมเมื่อกี้เพื่อนพิมพ์ท็อปมาเอาพิมพ์ตรงนี้เลยแล้วกันได้เลยบอดนี่แม่นนะบอดตีให้ครับนี่ไงแนวรับ4125ครับแล้วก็แนวต้าน4284นะครับครับเนี่ยน่าจะพอดีเลยดูแล้วน่าจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็คือหลุด425เนี่ยน่าจะไม่น่างามเท่าไหร่นะครับครับผมเดี๋ยวผมแชร์นิดนึงเพลินดูแบบภาพใหญ่นิดนึงนะครับโอเคเพราะว่าบอร์ดเนี่ยจะเป็นอินออฟเดย์เนาะครับคือระหว่างวันเนี่ยมันตีผมว่ามันตีเจ๋งนะเจ๋งจริงแต่ภาพใหญ่เราต้องดูเองนิดนึงครับก็เนี่ยพอดีเลยบอร์ดแม่นว่ะโอเคนะครับก็ไม่ค่อยดีอ่ะมันหลุดแล้วนะครับเมื่อวานเนาะแต่มันรีบาวขึ้นมานะฮะก็ดูเป็นกรอบของอาจารย์ลักไว้นะครับเผื่อมันเล่นนะครับครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาดูกันนะครับขอบคุณก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานิดนึงนะครับนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับโอเคนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ